ลับมาให้ซองก่อนจะเอาน้องนาซองสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในวันนี้ก็ยังอยู่กับกิจกรรมนิทรรศการกรรมบทบ่งปัญญาวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับอันนี้ยึดตามวันปล่อยกิจกรรมนะตรงส่วนนี้จะมีเรื่องของศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาแล้วก็จะมีพัซเซิลปลดมานะครับอันนี้นะจะเป็น3ชุดนี้นะครับพอดีผมมือบอลนะกดไปแล้วนะครับนี่นะทีนี้ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับนอกจากพาร์ทที่เราเจอเกี่ยวกับเรื่องของเควสหลักยังมีเควสโลกด้วยนะครับซึ่งเควสโลกเควสนี้มีจำกัดเวลานะเป็นของโดริผมจะเริ่มจากอันนี้ก่อนโอเคไหมเริ่มจากอันเบาๆก่อน sample นี่ก็ไปเริ่มนะฮะเขาทิ้งข้อความไว้ใช่ไหมน่าจะเป็นคนที่ทิ้งเหมาะแสเกี่ยวกับเรื่องของการที่มงกุฎของรางวัลของกิจกรรมเนี้ยโดนขโมยนะจริงๆจะบอกว่าเป็นของรางวัลก็ไม่เชิงเรียกว่าโทรฟี่ดีกว่าอารมณ์เหมือนแบบสวมมงนางงามแล้วต้องคืนอย่างนั้นอ่ะเขามีข้อมูลใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับนิทรรศการสถาบันมานะฮะเราถามก่อนเลยนะว่าต้องเสียตังค์ไหมไม่ใช่เรานะฮะไปมอนบอกการฟรีเลยจ้านายท่านเหรอซิงเจมัดเบเหรอผมก็ยังไม่ค่อยแบบรู้เกี่ยวกับเรื่องของชื่อตรงนี้อยู่ดีช่างเป็นคนใจกว้างอบอ้อมอารีจริงๆเลยเขาถามถึงซาชินนะฮะคนที่สนับสนุนคุณให้งานนิทรรศการสถาบันใช่ไหมไม่นานนี้หรอฉันได้เจอกับคนค้าขายชลาคนหนึ่งตอนไปทำธุรกิจในทะเลทรายด้วยล่ะพวกคุณทายสิว่าฉันซื้ออะไรจากมือพวกเขามาบันทึกการค้าขายชุดหนึ่งไงล่ะพอมีมันอยู่ในมือฉันก็จะหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตรายในทะเลทรายแล้วไปที่อื่นอีกมากมายกว่านี้ได้ซื้อข้อมูลโอเคทีนี้ในบันทึกดันพูดถึงซาชินด้วยที่แท้ซาชินก็เคยไปวิจัยวัฒนธรรมประเพณีในแถบพื้นที่ทะเลทรายนี่เองแถมยังเคยทำมาค้าขายแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดกับคนค้าขายเพเนจรด้วยเขาบอกว่าถึงตัวหนังสือบางตัวจะจางจนอ่านไม่ออกแล้วแต่นี่คือข้อมูลมือหนึ่งของผู้สนับสนุนงานเทศกาลสถาบันรายใหญ่เลยนะอยากลองดูกันหน่อยไหมโอเคพายุทรายหนักมากกองคาราวานติดอยู่ที่จุดๆๆพวกเราเจอนักวิชาการคนหนึ่งที่ชื่อว่าซาชินเขาบอกว่ายินยอมจะจ่ายเงินสนับสนุนคาราวานโดยมีเงื่อนไขว่าพวกเราต้องจุดๆๆนี่เป็นบททดสอบธรรมชาติมนุษย์หักหลังแย่งชิงพวกเราไม่สามารถจุดๆๆๆไม่มีใครสามารถจุดๆๆเยอะเหลือเกินขาดหายนี่เป็นช่วงๆเลยหากเป็นไปได้ฉันก็หวังว่าตัวเองจะไม่เคยรับเงินก้อนนี้มาก่อนพวกเขาจะได้ไม่ต้องตายไปและฉันเองก็คงไม่ต้องมีชีวิตต่อไปราวกับวิญญาณเร่ร่อนมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดบนโลกนี้อะไรเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความหมายว่ายังไงกันนะน่าเสียดายถ้าอยากให้ช่วยวิเคราะห์ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก1ล้านมอลล่านะช่างมันเถอะโอเคเขาบอกว่าข่าวกองของเขาจะจบแค่นี้นะแต่จะบอกใบ้ให้กับพวกคุณอีกอย่างแล้วกันในสถานที่จัดงานน่าจะมีผู้ที่เคยเข้าร่วมงานนิทรรศการสถาบันมาหลายปีอยู่นะโอเคอยู่ที่หมู่บ้านอารูนะฮะมาให้คุยกับใครนี่มันออยทำข้างๆฟ้องไม่ได้เขาบอกว่าเห็นคนหนุ่มสาวแล้วอดที่จะนึกย้อนถึงอดีตไม่ได้ศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาเป็นเวทีของพวกอัจฉริยะหนุ่มสาวมาโดยตลอดน่าเสียดายสุดท้ายแล้วอัจฉริยะทุกคนก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จอัจฉริยะส่วนมากมักจะเย็นชาหัวแข็งไม่ค่อยเข้าใจอารมณ์ความเจ็บปวดของคนอื่นเขาหรอกส่วนคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกคนอื่นก็มักจะตกอยู่ในวังวนความคิดแง่ลบและเอาแต่นึกสงสัยในตัวเองคนที่มีปฏิทานไม่มั่นคงพอก็คงจะได้แต่ย่ำอยู่กับที่ส่วนผู้มีปฏิทานแน่วแน่ที่เดินทางผิดกลับไม่ยอมหันหลังกลับมา
บททดสอบระหว่างทางมีอยู่เยอะแยะเหมือนไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่เลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนี่เราต้องลงไปข้างล่างตำแหน่งก็คือข้างหน้าตรงนี้จานชื่อถูกไหมเนี่ยฮูบิสก้าเหรอศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาปีนี้ฉันว่าไซโนมีสิทธิ์ชนะมากสุดตัดเรื่องความสามารถด้านการเป็นเจ้าหน้าที่มหามาตราของเขาไปก่อนแค่ลองทวนศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาในครั้งก่อนก็เห็นกันจะแล้วไม่ว่าสัดส่วนที่ภาควิชาทฤษฎีธาตุได้รับชัยชนะมันสูงที่สุดแหละใครหลายคนต่างก็บอกว่าภาควิชาทฤษฎีธาตุถนัดด้านการภูมิฟักอัจฉริยะไซรัสเอยลูซิก้าเอยลิซ่าเอยหรือจะเป็นไซโนก็ตามยิ่งอัจฉริยะเด่นสะดุดตามากเท่าไหร่การแข่งขันก็ไม่มีอะไรให้น่าลุ้นมากเท่านั้นถ้าจะให้พูดถึงการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดนั้นก็คงจะเป็นการแข่งขันเมื่อ20ปีก่อนนานนั้นเนี่ยตอนนั้นเพื่อนฉันก็เข้าร่วมการแข่งขันเหมือนกันฉันไปที่งานเพื่อส่งกำลังใจให้เขาโดยเฉพาะการแข่งรอบสุดท้ายจัดขึ้นที่ป่าอวิรยาพวกเขาตีกันจนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยแหละไม่มีคนรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วในป่าลึกเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อมาก็ได้ยินว่าสถาบันประกาศยุติการแข่งนั้นลงจากนั้นศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาก็ได้ตัดการแข่งที่ต้องแลกด้วยชีวิตไปมากมายและไม่สนับสนุนให้ทุกคนสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายในการแข่งขันอีกเราถามว่าเพื่อนของเขาเป็นไงนะขอนึกหน่อยนะเขาเป็นคนซื่อตรงใจดีแต่ก็อ่อนแอและอ่อนไหวมากสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาเป็นคนที่แคร์เพื่อนๆอย่างพวกเรามากเวลาไปโก้งเล่าด้วยกันท่ามกลางวงเล่าก็จะเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยหัวเราะเสมอน่าเสียดายที่อดีตไม่ย้อนกลับคืนมาเพื่อนร่วมวงเล่าในตอนนั้นบางคนตายบางคนหายสาบสูญบางคนก็ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวใครๆก็พูดกันว่าชีวิตอนิจจังดูท่าคงจะจริงแล้วนะดูเหมือนว่าเมื่อ20ปีก่อนจะเคยเกิดเรื่องขึ้นจริงๆด้วยสินะทิ้งสีวิทัศน์เคยบอกพวกเราไว้ว่ามีอะไรก็ไปถามเขาได้เลยนี่นะไหนๆตอนนี้ก็มีเวลาและพวกเราลองไปถามเขากันดูไหมน่าจะเป็นตำแหน่งของตรงนี้ใช่ใช่นี่ไงมาที่วิทยาลัยหลงทุกทีมีหลายชั้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่เราก็ส่องซะเลยส่องไม่ได้เรื่องเมื่อ20ปีก่อนเหรอทำไมจู่ๆถึงมาถามเรื่องนี้กันล่ะพวกคุณได้ยินอะไรมากันเหรอพวกเราได้ยินมาว่ามงกุฎเหมือนจะเคยหายไปเมื่อ20ปีก่อนนะแถมยังมีเรื่องที่นิสัยผู้เข้าชิงบางคนเปลี่ยนไปด้วยโอ้พวกคุณรู้เรื่องมาไม่น้อยเลยนี่ไปมอนถามนะฮะว่ามีอะไรปิดบังไว้ไหมจะบอกว่าปิดบังก็ไม่ได้เมื่อ20ปีก่อนฉันเพิ่ง5ขวบเองฉันจะไปรู้อะไรได้ล่ะแต่ก็มีเรื่องบางอย่างที่ฉันไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังเหมือนกันอันที่จริงที่ฉันมาเป็นสมาชิกกรรมการวางแผนจัดงานก็เพราะได้รับอิทธิพลมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งน่ะฉันรู้จักกับรุ่นพี่เขาจากการเดินทางครั้งหนึ่งเขาออกจากขี้ขาดหน่อยๆเวลาเจอเรื่องอะไรก็มักจะหนีไปซ่อนตัวก่อนเสมอวันหนึ่งเมื่อ20ปีก่อนฉันพูดกับเขาว่าฉันอยากจะกลับมาที่สถาบันหน่อยงานนิทรรศการสถาบันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว4ปีก่อนแล้วขออภัยฮะผิดแน่จากนั้นล่ะพอได้ยินคำว่างานนิทรรศการสถาบันเขาถึงกับสะดุ้งตกใจเอาแต่บอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาอยู่นั่นแหละคืนนั้นตอนฉันจะไปบอกลาเขาก็เอาแต่รั้งฉันให้อยู่ดื่มเหล้าให้ได้พอดื่มเยอะเข้ารุ่นพี่เขาก็เริ่มพ่นคำพูดอะไรหลายๆอย่างออกมานี่มันโกงวงเล่าไปเนี่ยตอนนั้นฉันดื่มไปไม่น้อยสติก็พร่าเรือนฟังอะไรไม่ค่อยปฏิปต่อเท่าไหร่จำได้แค่เขาเล่าให้ฟังว่ามงกุฎเจ้าปัญญาเคยหายไปอยู่ใหญ่ตอนนั้นเขาเป็นคนรับผิดชอบการใช้งานและเก็บคืนมงกุฎเจ้าปัญญาหัวใจเกือบวายตายแน่โชคดีนะที่สุดท้ายก็หาเจอในพงต้นไม้โอเคเหมือนเบาะแสที่เราเคยได้นะครับรุ่นพี่เขาบอกด้วยอีกว่า
มงกุฎเจ้าปัญญาเป็นสมบัติชิ้นล้ำค่าตำรามากมายต่างมีบันทึกเอาไว้ตำนานบอกว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยช่างโบราณผู้เรื่องชื่อมีความลับที่ไม่มีใครรู้ซ่อนอยู่นี่มันอะไรเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์วะเนี่ยยังไงซาชินก็แค่ฝากมันเอาไว้ในความดูแลของสถาบันถ้าเกิดว่ามงกุฎเกิดหายไปตอนที่รุ่นพี่ดูแลอยู่แล้วก็ถึงขายบ้านขายทรัพย์สินยังไงก็คงจะไม่มีปัญญาชดใช้อยู่ดีถึงจะหายไปแค่ชั่วคราวแต่ก็จะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นสถาบันคงลงโทษเขาให้เสียหน้าที่การงานแน่นอนเพราะงั้นเขาเลยปิดเรื่องนี้เอาไว้สินะไปม่อนพูดนะครับใช่แล้วเขาบอกอีกด้วยนะว่าตอนนั้นมีคนเข้ามาถามเยอะแยะเลยหนึ่งในนั้นยังมีเด็กน้อยด้วยแต่เขาก็ยืนยันเสียงแข็งว่ามงกุฎไม่เคยหายมาก่อนแต่เขาก็ยังกลัวอยู่ดีเพราะงั้นหลังจากที่ผ่านมรสุมไปแล้วเขาเลยลาออกจากงานและออกจากสถาบันทั้งอย่างนั้นเลยคืนนั้นฉันดื่มไปเยอะพอตื่นเช้ามาอีกทีรุ่นพี่เขาก็หายตัวไปแล้วต่อมาฉันยิ่งคิดก็ยิ่งไม่สบายใจถ้าปล่อยคนแบบนี้ให้มาจัดงานในเทศกาลสถาบันอีกสักวันต้องเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแน่นอนตอนนั้นฉันเองก็ยังไม่มีงานสุดท้ายก็เลยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกรรมการวางแผนจัดงานนิทรรศการสถาบันน่ะฉันเคยตรวจสอบเรื่องเมื่อปีนั้นจากภายในด้วยแต่ก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยมงกุฎหายไปและได้กลับคืนมาผู้ที่นิสัยเปลี่ยนไปตามข่าวลือก็เสียชีวิตไปกันหมดแล้วไม่มีที่ให้ตรวจสอบแล้วล่ะ20ปีเป็นเวลาที่นานเกินไปนานจนไม่มีใครจำเรื่องราวเมื่อตอนนั้นได้นานจนไม่มีใครใส่ใจอีกต่อไปฉันรู้แค่เท่านั้นแหละถ้าพวกคุณอยากรู้มากกว่านี้ก็ลองตรวจสอบต่อไปได้นะไม่แน่สักวันอาจสันนิษฐานความจริงออกมาก็ได้ไปม่อนนะครับนายพูดง่ายเชียวนะพวกเราเองก็ไม่มีเบาะแสอะไรไปมากกว่านี้แล้วนายไม่มีเบาะแสอื่นเลยหรอเช่นปกติรุ่นพี่คนนั้นมักจะปรากฏตัวแถวไหนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีข่าวคราวเลยนะเขาลองไปหาที่ทะเลทรายแล้วแต่ว่าการจะบังเอิญพบคนในทะเลทรายผืนกว้างคงจะเป็นไปไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกอันนี้สรุปนะฮะนี่เขาบอกว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับซาชินอยู่นะพวกคุณอยากฟังไหมล่ะ ไปม่อนพูดนะครับก็ได้ไหนลองเหลามาสิตอนฉันออกเดินทางเที่ยวอยู่ด้านนอกนั้นฉันได้เดินทางร่วมกับหัวหน้าทหารรับจ้างคนหนึ่งตอนคุยกันเขาเคยบอกว่าฉันเองมีบทความที่นักวิชาการจากสถาบันเป็นคนเขียนขึ้นเขาเหมือนจะมองมันเป็นสมบัติล้ำค่าเลยนะไม่ค่อยเอาออกมาให้คนดูได้ง่ายตอนนั้นฉันขอร้องเขาแทบตายกว่าเขาจะให้ฉันดูสักแวบหนึ่งฉันไม่เห็นด้วยความโดยละเอียดแต่เห็นชื่อผู้เขียนว่าเป็นซาชินฮะโอเคเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเขายังไม่รู้ว่าซาชินเป็นใครจนกระทั่งมาเป็นกรรมการถ้าสนใจให้ไปลองตามหาที่ทะเลทรายดูปกติเขาจะอยู่แถว Valley of Dali เหรอผมพูดถูกไหมเนี่ยแต่ว่าไอ้ Dali นี่มันเป็นไอ้นั่นไม่ใช่เหรอชาวคาริอานี่ข้อมูลเกี่ยวกับซาชินสินะเอาเถอะพวกเราลองไปดูหน่อยก็ได้2รอบมีอะไรทำไมดุจังอ่ะมีอะไรก็พูดไม่มีก็ไปซะฉันไม่ว่างมาปฏิบัติพวกเธอหรอกนะให้เข้าเรื่องถูกไหมฮะเรื่องบทความซาชินพวกเธอไม่ได้กำลังล้อฉันเล่นอยู่ใช่ไหมเปล่าซะหน่อยทำไมถึงถามแบบนั้นอ๋อมีการที่ส่งให้คนไปยืนยันมาตรงนี้เป็นแค่ตรงส่วนของบทความส่วนตัวสินะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางตอนนั้นเขาเคยจ้างพ่อฉันให้ช่วยคุ้มกันความปลอดภัยให้เจ้าคนที่ชื่อซาชินมักจะเอาแต่เดินไปถามไปเขียนไปบนยุ่งงำอยู่อย่างนั้นไม่หยุดต้องเป็นทหารรับจ้างกลุ่มเดียวกับที่โดริให้ข้อมูลแน่เลยมีอยู่รอบหนึ่งที่กระดาษของเขาถูกลมพัดปลิวไปหมด
เขาบอกไม่เอาซะดื้อแต่พ่อฉันกับคิดว่าสิ่งที่คนมีการศึกษาเขียนต้องมีราคาแน่นอนดังนั้นเลยจุดคบเพลิงไปตามหาตอนกลางดึกน่ะครอบครัวพวกเราไม่มีใครรู้ตัวหนังสือพ่อฉันเลยเห็นสิ่งที่เขาเขียนเป็นสมบัติล้ำค่าส่งต่อสืบทอดมาให้ฉันด้วยเนี่ยแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะไม่มีค่าเลยสักนิดฟังดูแล้วก็ซวยอยู่นะบทความอันนั้นอยู่ที่คุณไหมอ่ะอยู่สิพวกเธออยากดูหรองั้นจะให้พวกเธอดูหน่อยแล้วกันในเมื่อไม่มีค่าอะไรฉันก็ไม่จำเป็นต้องมองว่ามันเป็นสมบัติอีกต่อไปอู้ยาวเลยทวยเทพในอดีตเคยมีอำนาจเหนือทุกสิ่งสรรพสิ่งทุกชีวิตต่างถิ่นหาทว่าผู้ทุกข์ระทมกับอดทนอย่างโดดเดี่ยวปัจจุบันยามที่ทวยเทพอ่อนอำนาจลงสติปัญญามนุษย์เริ่มแพร่ขยายผู้ทุกข์ระทมก็ยังคงทุกข์อยู่เช่นกันหลีเย่อมีประโยคบอกว่าชีวิตก็เป็นดั่งการเดินทางสวนกระแสอินาซึมามีคำกล่าวว่าสรรพสิ่งล้วนว่างเปล่าทุกครั้งที่ได้อ่านก็มักจะรู้สึกปวดใจเหลือแสนฉันเคยลองตามหาต้นกำเนิดของสิ่งเหล่านี้ตามการเวลาที่ผัดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ซูเมรุสิ่งเดียวที่ยังมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติของมนุษย์นับตั้งแต่ฉันมาถึงทะเลทรายฉันได้ทำการทดลองไปแล้วทั้งหมด14ครั้งโดยใช้เวลาไปทั้งสิ้นกว่า7ปีมนุษย์ก็เหมือนกับนักโทษเหมือนกับสัตว์ที่ถูกขังต่างใช้ความสุขของกันและกันเป็นอาหารจนกระทั่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงดิ่งสู่ความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นมีได้ก็ย่อมมีเสียมีสุขก็ย่อมมีทุกข์ทุกคนต่างเป็นเหยื่อแต่ทุกคนก็เป็นผู้ร้ายได้เช่นกันธรรมชาติของมนุษย์ชินชากับความโลภความโลภขับเคลื่อนให้เกิดการกระทำโหดร้ายและเพราะความชินชาพวกเขาจึงละเลยความโหดร้ายของคนอื่นใดๆในโลกล้วนเป็นเช่นนี้นั้นโลกนี้จะมีความหมายอะไรเล่าอนาคตเกิดจากปัจจุบันเช่นเดียวกับปัจจุบันที่เกิดจากอดีตความสงบไม่เคยอยู่ในตัวเลือกความขัดแย้งเท่านั้นที่เป็นสัจธรรมทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงความรู้ของฉันสติปัญญาของฉันชีวิตของฉันทุกอย่างล้วนแล้วแต่ว่างเปล่ามันปรัชญามากเลยเนี่ยไปม่อนบอกว่าอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าจะแบบเขียนตอนเศร้าๆนะดูจากลายมือเขาบอกว่าถ้าเราอยากดูอีกก็แวะมาหาเขาได้เลยนะนี่ยังไงต่อเนี่ยจบแค่นี้เหรอจบแค่นี้เลยโอเคทีนี้เรามาที่เควสหลักกันดีกว่าปู่มากันครบเลยนี่ใต้ตาเธอดูจะค้ำกว่ารอบก่อนอีกนะไม่มีปัญหาจริงเหรอคาเวนะฮะอันนี้เลยล่ะขอบคุณรุ่นพี่คาเวที่เป็นห่วงนะคะหลายวันมานี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่น่ะถึงจะเอาแต่เร่งเร้าให้ตัวเองรีบหลับในสมองก็เอาแต่นึกถึงแต่เรื่องการแข่งรู้ตัวอีกทีก็โต้รุ่งจนเช้าแล้วจะไหวไหมเนี่ยอันตรายนะเนี่ยเข้าใจได้ช่วงที่ทรมานกับแบบแบนฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันรุ่นพี่คาเวมีวิธีดีๆอะไรไหมบอกตามตรงไม่มีหรอกต้องบอกว่าหลายเรื่องก็ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่รวดเร็วฉับไวหรอกคงได้แต่อดทนเอาไว้หรือรอให้มันผ่านไปทั้งอย่างนี้ก็เท่านั้นอารมณ์เหมือนกับตอนป่วยละมั้งบางครั้งถ้าหายาที่แก้อาการโดยตรงไม่ได้ก็คงต้องรอให้มันหายดีเองตามธรรมชาติฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเธอกำลังเครียดเรื่องอะไรสามารถสัมผัสได้ถึงความกังวลกับความเครียดอันแรงกล้าจากตัวเธอเลยล่ะแต่ว่าการแข่งขันใกล้จะเริ่มเร็วยุบหน่อยนะน่าจะเริ่มแล้วหรือเปล่าหรือว่าต้องการประโยคนี้จริงๆค่ะขอให้รุ่นพี่โชคดีในการแข่งขันเหมือนกันนะดูถ้าคนจะมาครบแล้วนะต่อไปฉันจะประกาศเนื้อหากติกาของการแข่งรอบที่2ในพื้นที่ละแวกหมู่บ้านอาอารูนี้มีอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังอยู่ทั้งหมด3เครื่อง
ุปกรณ์แบบนี้สามารถเรียนแบบปรากฏการณ์ความแปรปรวนของกระแสพลังได้และมันจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณตลอดเวลาเป้าหมายของพวกเธอคือปิดพวกมันลงพูดได้แต้มเยอะกว่าเราพี่แล้วเนี่ยผู้ที่สำเร็จเป้าหมายได้ก่อน3คนแรกจะได้4คะแนน3คะแนนและ2คะแนนตามลำดับการปิดอุปกรณ์ลงสิ่งที่ต้องขอเน้นย้ำคือผู้เข้าชิงแต่ละคนสามารถพกอาหารและน้ำในปริมาณที่จำกัดเท่านั้นนอกจากนี้การออกจากพื้นที่การแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์ในรอบนี้โดยอัตโนมัติโอเคคารุซานกลับมาถามนะครับว่าคาเวจะร่วมมือเขาไหมคารุซานบอกว่าเห็นแกรอบก่อนคราวนี้จะช่วยให้นายขอคะแนนมาก่อนเองไม่ต้องหลอกฉันเคยมาแถวนี้หลายรอบแล้วกลไกจะกลเป็นหนึ่งในเรื่องถนัดของฉันการตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฉันดูสนิทกันอยู่พอสมควรนะเนี่ยสองคนเนี่ยเอาสิคนหนุ่มสาวที่มีความมั่นใจเป็นเรื่องดีฉันเองก็คุ้นเคยกับแถวนี้มากเหมือนกันมาดูกันเถอะว่าระหว่างเราใครจะเจออุปกรณ์ก่อนกันแต่ว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีตัวเต็งตำแหน่งชนะเลิศอีกคนนะพวกเราต้องระวังเอาไว้เหมือนสกัลมุดรอบนี้นี่คือจะอยู่เงียบๆนะเนี่ยเราถามว่าตัวเต็งใครนะครับไม่ใช่เราสิต้องบอกไปมอนชู่เห็นนั่นไหมเจ้าหนุ่มทินาริยังไงล่ะรอบก่อนเขาได้ที่1ไปถ้ารอบนี้เขาเป็นฝ่ายปิดอุปกรณ์ได้ก่อนแล้วก็รอประกาศจบศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาล่วงหน้าได้เลยก็คือแต้มเกินถูกไหมฉันได้ยินมาว่าไม่นานมานี้พวกเธอกับเขาจัดการปัญหาการรั่วไหลของกระแสพลังในป่าอวิเดยาด้วยกันนี่คราวนี้ก็เป็นการแปรปรวนของกระแสพลังเหมือนกันถึงจะเป็นอุปกรณ์ที่สร้างเรียนแบบขึ้นมาก็เถอะแต่สำหรับเขาแล้วคงเรียกว่าเป็นเรื่องง่ายๆเลยก็ว่าได้ก็เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะจริงด้วยแบบนี้ทินาริก็มีโอกาสสูงที่จะชนะจริงๆนั่นแหละสนุนนั่นมีลูกศิษย์ดีๆอย่างคอเล่แล้วแท้ๆถ้าเขาคว้าตำแหน่งชนะเลิศไปได้อีกนั้นเรื่องดีๆก็ถูกรุ่นน้องครอบครองไปหมดแล้วสินะในฐานะรุ่นพี่ฉันจะต้องห้ามไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ยุติธรรมแบบนี้ฉันออกเดินทางก่อนละกลับมาให้ซองก่อนจะเอาน้องนาซองฉันไปก่อนละไว้เจอกันไซโน่ถามนะครับว่าไหวไหมเขาบอกว่ายังพอไหวค่อยๆดูสถานการณ์ไปทีละก้าวแล้วกันเขาบอกว่ามีน้ำแค่นี้เองเหรอเซล่านะฮะนิโร่บอกว่าต้องขอโทษด้วยนะแต่นี่คือกฎของการแข่งขันน่ะการแข่งรอบนี้ดูผิวเผินอาจจะเป็นแค่การแข่งว่าใครจะปิดอุปกรณ์ได้เร็วกว่ากันแต่อันที่จริงแล้วเป็นการทดสอบความสามารถในการเอาชีวิตรอดภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบากต่างหากเซล่าบอกนะครับยากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้จริงๆด้วยทางเลือกมีแค่รีบหารีบปิดอุปกรณ์หรือไม่ก็ออมแรงประหยัดพลังกายและรอคอยโอกาสสินะฉันเข้าใจแล้วฉันเตรียมตัวจะออกไปยังทะเลทรายแล้วล่ะขอบคุณมากนะไม่ต้องเกรงใจต้องระวังความปลอดภัยด้วยนะโอเคทุกคนออกเดินทางหมดแล้วนะครับอันนี้รอบนี้เราจะไปหาใครก่อนดีไหนเขาลองคิดดูซิอันนี้ไปมอนพูดนะครับก็ใช่แล้วฟารุซานบอกไว้ว่าเรื่องนี้เป็นตัวเต็งในครั้งนี้ไม่ใช่หรอพวกเราไปหาเขากันก่อนดีกว่าก็ตามสเต็ปนะฮะผมจะไล่หาทุกคนนะก่อนที่จะไปหาตัวเต็งเพราะไม่งั้นไดร์ล็อกมันหายเราก็ตามสเต็ปอีกรอบนึงออไฮทัมสภาพอากาศของวันนี้คงส่งผลกระทบต่อการแข่งขันแล้วนะแล้วก็ของนิโร่สองสีโบเขาห่วงเรื่องเหงื่อนะฮะคืออายแหละถ้าสมมุติเหงื่อออกมากเกินไปเสร็จปุ๊บมันจะดูไม่ดีตอนถ่ายรูปนิโร่คุยกับออยถ้ำนะครับการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วคุณออยถ้ำคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้หรอ
ผู้ชนะรอบนี้ย่อมต้องเป็นคนที่ตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเจออยู่แล้วอย่างนี้นี่เองเอ๊ะคุณแค่ทวนกติกาใหม่อีกรอบไม่ใช่หรอเอ้าคุยกันแค่นี้เลยเหรอโอเคนี้ทีนี้สิงตาเราไปตรงไหนกันบ้างเนี่ยกระดามบุตรอยู่นี่เลล่าอยู่นี่ฟารุซานกับคาเวไปอยู่ข้างบนถ้าเราเอาง่ายสุดน่าจะเป็นฟารุซานเพราะว่าลงวาร์ปน่าจะเจอเลยกับไซโน่สองคนนี่เดี๋ยวเราวิ่งจากข้างนี้ก่อนยิ่งหลงง่ายอยู่ทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าฟารุซานทำอะไรอยู่ส่องไม่ออกลองคุยสิไหนดูซิพวกเขาเอาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังไปซ่อนที่ไหนกันนะแค่นี้ใช่ไหมไปต่อนะครับคาเวถ้าจำไม่ผิดมันต้องมีที่โขนสลิงอยู่แถวนี้นี่ไงผมหินแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะคือจริงๆแล้วตรงโซนนี้ครับนอกจากมีคาเวแล้วเนี่ยในตรงข้างหน้าเนี้ยข้างหน้าเลยนะเนี่ยครับที่ผมมาร์คตรงนี้ไว้ให้เนี่ยมันจะมีคุณลุงอยู่ซึ่งเป็นจุดเริ่มนะครับของเควสกุหลาบทองนะมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละแต่ว่าเงื่อนไขในการทำคือมันต้องไปหาพวกไอ้เมล็ดอะมีรู้สึกว่าจะน่าจะ4ตำแหน่งมั้งแล้วก็ทำอยู่หลายวันอยู่พอสมควรลองเสิร์ชคำศัพท์นี้นะจิ้งจอกทะเลทรายทำไมที่นี่มีจิ้งจอกทะเลทรายด้วยล่ะเอ้ยอย่ากัดเสื้อฉันสินี่เป็นเรื่องตลกไปแล้วไหนคุยรอบสิจิ้งจอกโอเคสรุปมาโดนจิ้งจอกกัดอยู่ตรงนี้ให้ตายสิเหลือเลล่าไซโน่สกาลามุดแล้วก็ชินาริไซโน่อยู่ตรงไหนเนี่ยขึ้นนี่สูงเหรอจะพูดถึงอ่ะที่นักวิชาการก่อนหน้านี้พูดมาเรื่องไซโน่เป็นตัวเต็งก็ไม่ได้ผิดนะก็ปกติคนนี้ชำนาญอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะต้องดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรวันนี้แดดแรงเป็นพิเศษเลยร้อนชะมัดหวังว่าทินาริจะไม่เป็นไรนะแพ้สภาพอากาศเหรอเฮ้อไม่เป็นอะไรคงยากฉันลองไปดูหน่อยดีกว่านี่ก็สการามุสเดี๋ยวผมนะลืมโบ๊ะ2แล้วอะไรนั่นน่ะข้างหน้ามันมีสลามเหรอเห็ดเหรออยู่กับรูนการ์ดนี่เขาอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างเหรอโอ้มาดูท่าจะยุ่งยากกว่ารอบก่อนอีกนะแต่ฉันไม่รีบพาซักซี่มานั่งดูพวกเขาวิ่งไปมาแล้วกันเอาไปดับเบิลระมุดเจล่านะฮะอันนี้มาว่างต้องไปเช็คประวัติทินาริหน่อยแต่ว่าถ้ามันเฉลยในกิจกรรมนี้ก็น่าจะดีนะโอเคไม่ขึ้นเรื่องของไดร็อกพิเศษตอน2ฮู้มามึนหัวนิดหน่อยแฮโอเคมีปัญหาเรื่องของความร้อนเหมือนกันสินะทีนี้เหลือพี่ติ๊กคนเดียวแล้วตำแหน่งอยู่นี่ยังดีนะว่ารอบนี้เขาเอา NPC ห่างกันอะรอบที่แล้วผมคุยครบไม่ไหวอะเพราะว่า NPC มันติดกันเสร็จปุ๊บพอมันวิ่งเข้ามันทริกเกอร์เควสเลยอะมาเนี่ยต้องทำซ้ำแบบนี้หลายๆรอบเรามาตามหานะฮะทินาริไปมอนเรียกนะฮะทินาริอยู่ไหน
แปลจังตำแหน่งที่เครื่องบอกพิกัดให้มาน่าจะเป็นแถวนี้นี่นาพินาลีได้ยินแล้วตอบด้วยอยู่นั่นพักอยู่เหรอไหวไหมเนี่ยดูไม่ค่อยไหวเลยจริงด้วยทำไมทินานิถึงเป็นลมไปแล้วล่ะพวกเรารีบไปช่วยเขาเร็วอ่ะฮะไปม่อนถามนะครับว่าเป็นไงร้อนไปม่อนพูดนะครับว่าหรือเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ไม่ชินกับการเดินทางในทะเลทรายหรอสมัยก่อนมาทะเลทรายทีไรฉันจะเตรียมน้ำเอาไว้เยอะมากๆเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพสถานการณ์แบบนี้นี่แหละแสดงว่าขาดน้ำสินะแต่คราวนี้ดื่มน้ำหมดไวเกินไปแถมยังมีผลกระทบจากกระแสพลังที่แปรปรวนอีกฉันเลยมึนหัวไปหมดเลยน่ะจะว่าไปแล้วอันที่จริงวาลุกะจูน่าที่เป็นมรรคผู้หลุดของฉันก็มาจากเพลซายเหมือนกันแต่ด้วยการอพยพของเผ่าพันธุ์ไม่นานนักพวกเราก็เริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเดิมไม่ได้อ่ะฮะตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดเรื่องนี้นะต้องรีบไปหาน้ำมานุชช่างอ่อนแอจริงๆร่างที่มีเลือดเนื้อแบบนี้แค่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมยังทำไม่ได้เลยนะก็บ่นแล้วกันใหญ่ๆตอบข้อล่างเลยข้อล่างเนี่ยคือมันชัวร์อยู่แล้วมันเก่งเอาน้ำให้ดื่มอู้นี่มันภาพนี่หว่าคัตซีนนะฮะแคปเดี๋ยวพลาดไม่ใช่อะไรสวยนะเนี่ยเนี้ยทำมาดีเลยแหละจริงเหรอนี่มันน้ำปกติใช่ไหมนี่นายจะจากไปทั้งอย่างนี้เลยเหรอดูถ้าจะเป็นน้ำปกติทั่วไปนะสกาลามุดเป็นตามประวัติเป็นขุนเชิดที่ถูกสร้างขึ้นก็น่าจะไม่ต้องใช้ละมั้งไม่เข้าใจเลยว่าหมอนั่นคิดอะไรอยู่กันแน่แต่รีบเอาน้ำให้ทินาริก่อนจะดีกว่าทินาริขอบคุณนะครับฉันรู้สึกดีขึ้นหน่อยแล้วไม่ได้มีแค่พวกเรานะที่จริงเมื่อกี้นี้ที่สุดก็เจอตัวสักทีอันนี้ไซโน่นะฮะไซโน่ก็มานะเนี่ยเป็นห่วงพี่ติ๊กเป็นห่วงนิดหน่อยก็เลยตามมาดูน่ะนายยังทนไหวไหมอ๋อแสดงว่าเขารู้กันสินะขนบนหางเจอแดดเผาจนแห้งกรอบไปหมดแล้วฉันไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องฝืนต่อไปนะดูถ้าฉันจะไม่เหมาะกับการแข่งรอบนี้เท่าไหร่นะในเมื่อเป็นแบบนี้สู้รีบกลับหมู่บ้านอาลูไปพักผ่อนดีกว่าเจอความร้อนไปนะฮะโอเคสละสิทธิ์ใช่ไหมสมควรอยู่เขาบอกว่ามีคะแนนจากรอบที่แล้วรอบ2ไปมือเปล่าก็ยังมีโอกาสพลิกสถานการณ์อยู อันนี้วิเคราะห์ได้ดีนะคือจะได้ไปฟื้นพลังงานกายก่อนแล้วไม่เปลืองแรงเพราะว่าอยู่ที่นี่ไปเขาก็ทำได้ไม่ดีนะและแถมมาเป็นลมอีกนี่เราเห็นด้วยนะฮะนี่เป็นแบบไซโน่บอกนะครับว่าพวกเราจะเป็นคนส่งนายกลับเองนะกลับไปเองได้อันนี้คือที่เขาบอกนะฮะแต่คิดว่าเราไปส่งเถอะว่าไปดีเซียกับเคนเดสจะยังอยู่ในเมืองไหมเนี่ยจะต้องไปตามหาตำแหน่งไซโน่หายไปอ่ะเช็คที่ฝั่งของตรงเต็นท์ก่อนแล้วกันไม้มีใครเลยโอเคลงจงทีนี้คนที่ยังเหลืออยู่ในแผนที่เอ้าสกาลามุดไปไหนอ่ะหายไปแล้วอ่ะโอ้โหคุณพระอะไรมันจะไวปานวอกขนาดนั้นไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกจะไปหาสถานที่ดีๆในการดูนะคารูซานยังเหมือนเดิมไม่เจ้าโอเคไดร็อกไม่ต่างถ้าคาเวยังตีกับน้องอะไรนะ
เรียกอะไรนะเราจะเรียกเขาเป็นอะไรดีหมาป่าทะเลวะทะเลทรายน้องหมาจิ้งจอกทะเลทรายเหรอโอเคโดนกัดเสื้ออยู่เหมือนเดิมโอ้โหเอ้ยผิดวาร์ปนี่หว่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ฝั่งของเลล่านะครับนี่อะไรเนี่ยขึ้นเฟสแต่ตัวหายไปไหนอยู่ข้างล่างเหรออ่ะอยู่ข้างล่างแต่สกาลามุสนี่คือไวจริงนะแล้วแบบระยะการมองเห็นอะไรพวกนี้น่าจะเยอะด้วยอ๋อโอเคทิกเกอร์เควสต่อนะครับเป็นคินาริกับไซโนอยู่ด้วยกันนะไปมอนถามนะครับว่ายังรู้สึกไม่สบายอยู่ไหมพักผ่อนอีกหน่อยดีหรือเปล่าเจอที่ร่มพอดีน่าจะพักที่นั่นได้โอเคได้เอาตามที่พวกเธอว่าเลยอันนี้ที่นาริพูดนะครับมิตรภาพมาก่อนสินะไซโนไม่แปลกไหมชุดนี้นี่เป็นคนที่ดีมากๆเลยนะในเรื่องของการแบบเรื่องของทั้งสัมพันธ์เรื่องของตัวแบบประวัตินิสัยอะไรพวกเนี้ยพูดถึงอ่ะปกตินี่แข่งกันดับยับไปแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยเลล่าเหรอคุณพี่ไซโน่รุ่นพี่ทินาริแล้วก็มีนักเดินทางกับไปมอนด้วยเรล่าก็อยู่ที่นี่ด้วยโอเคแดดแรงเกินไปฉันเลยมาพักหลบอยู่ที่นี่เนี่ยพวกคุณล่ะอย่าบอกนะว่าการแข่งขันจบแล้วป่าเฮายังไม่ได้เริ่มพวกเราไม่ได้เก่งอย่างที่เธอคิดหรอกนะฉันสละสิทธิ์แล้วไซโน่กับนักเดินทางกำลังจะส่งฉันกลับไปที่หมู่บ้านอาลูน่ะเราถือเป็นกรรมการคนหนึ่งนะถ้าตามระบบหรือเปล่าคิดว่าใช่แค่ว่าเป็นแบบเหมือนผู้สังเกตการเฉยๆเลล่าบอกสละสิทธิ์แบบนี้ก็ได้เหรอฉันจำได้ว่ากติกาน่าจะบอกว่าได้อยู่นะออยทำเคยพูดว่าถ้าออกจากพื้นที่แข่งขันจะถือว่าสละสิทธิ์ที่น่ะตอนก่อนแข่งฉันก็ถามนายแล้วว่าไหวไหมถ้านายสละสิทธิ์เลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่ต้องมาทรมานอย่างตอนนี้หรอกยังไงก็ต้องลองดูก่อนนี่นาพอลองแล้วค้นพบว่าทำไม่ได้ค่อยสละสิทธิ์ก็ยังไม่สายนะเดี๋ยวกลับไปฉันจะทำน้ำมันสกัดกันแดดเอาไว้หลายๆแบบวันหลังต้องเตรียมตัวให้ครบครันก่อนจะมาทะเลทรายอ๋อคือห้ามพกอาหารแต่ว่าพวกน้ำมันพวกอะไรพวกนี้ทำได้สินะใช้ได้โอเคจะว่าไปแล้วเธอคือผู้เข้าชิงเลล่าสินะฉันว่าสีหน้าเธอก็ดูไม่สู้ดีนะไม่เป็นไรใช่ไหมตอนฉันเพิ่งเข้าทะเลทรายมาก็มึนหัวอยู่เหมือนกันพอได้พักอยู่ที่นี่สักพักก็ดีขึ้นแล้วนะอันนี้ไปม่อนเตือนนะครับว่าอย่าฝืนตัวเองนะเลล่าพูดว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันก็แค่กดดันไปหน่อยไซโน่พูดนะครับเอ๊ะรุ่นพี่ไซโน่ดูออกเลยเหรอตอนสอบปากคำฉันเคยเห็นพวกผู้กระทำผิดแสดงสีหน้าแบบเธอมาก่อนน่ะอันที่จริงจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมตัวเองถึงมีสิทธิ์เป็นตัวแทนภาควิชา Illuminationist ได้ใครหลายคนต่างโหวตเลือกฉันแค่เพราะได้ยินข่าวลือมาแต่สำหรับฉันแล้วข่าวลือพวกนั้นมันล่องลอยจับต้องไม่ได้เลยสักนิดกลับกลายเป็นความคาดหวังของพวกเขาที่ทำให้ฉันทำตัวไม่ถูกเลยขนาดคนที่ปกติเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์ฉันยังโหวตชื่อฉันในรอบนี้ด้วยเลยฉันรู้สึกว่าตัวเองควรจะตอบสนองกับคำขนาดคนที่ปกติเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์ฉันยังโหวตชื่อฉันในรอบนี้ด้วยเลยฉันรู้สึกว่าตัวเองควรจะตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้นเรนนี่พูดนะครับความคาดหวังพวกนี้ทำให้เธอรู้สึกกดดันใช่ไหมใช่ฉันได้ยินมาว่ารุ่นพี่เทเลนิก็ถูกเสนอชื่อโหวต
ให้มาเข้าร่วมเหมือนกันรุ่นพี่รับมือกับความกดดันแบบนี้ยังไงเหรอคะเอาตามจริงฉันไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยนะอันดับแรกความคาดหวังที่มีต่อตัวเธอใช่ว่าจะมาจากเจตนาดีเสมอไปคนที่คิดเพื่อเธอจริงๆคงไม่อยากให้เธอฝืนตัวเองหรอกอีกอย่างพวกเราเป็นนักวิชาการงานหลักของนักวิชาการคือการคุกคีกับความรู้ไม่ใช่การตอบสนองความหวังของคนอื่นเขาก็เหมือนฉันที่มาเข้าร่วมการแข่งเพื่อโปรโมทการบรรยายให้ความรู้ที่จะจัดขึ้นในแกนฮาวาวิลเดือนหน้านั่นแหละฉันย่อมพยายามเท่าที่จะทำได้ในการแข่งขันแต่ฉันไม่คิดจะแบกรับความกดดันเพิ่มหรอกนะฉันว่าเธอลองหาเป้าหมายที่ชัดเจนสักอย่างก็ได้แบบนี้น่าจะดีขึ้นหน่อยฉันเข้าใจแล้วขอบคุณคำชี้แนะของรุ่นพี่นะคะโอเคโอ้พูดไปเยอะขนาดนี้เริ่มแสบคออีกแล้วเนี่ยหาแหล่งน้ำไม่เอาจริงๆในกระติกฉันยังเหลือน้ำอีกนิดหน่อยไม่ต้องหรอกที่นี่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านอารูแล้วฉันเดินกลับไปเองก็พอนายอยากได้การ์ดลิมิเต็ดไม่ใช่หรอรีบไปแข่งต่อได้แล้วน่ะวางใจได้ฉันจะสู้ต่อไปโดยแบกรับเจตนารมณ์ของนายต่อไปเองอย่าพูดเหมือนฉันตายแล้วได้มั้ยเนี่ยนักเดินทางไปม่อนแล้วก็เลล่าฉันไปก่อนนะไว้เจอกันหลังแข่งจบโอเคเข้าทำไปแล้วนะฮะพี่ติ๊กฉันไปตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังต่อแล้วเลล่าเธอดีขึ้นบ้างหรือยังหลังจากได้คุยกับรุ่นพี่ทินาริเมื่อกี้ฉันก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยนี่ก็ผ่านไปนานแล้วหลังจากบ้านเกิดเพื่อมายังสถาบันชีวิตทุกวันในที่นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญแน่นอนว่าก็ลำบากอยู่นิดหน่อยเหมือนกันโมเดลดาราศาสตร์ซับซ้อนต่างๆนานาเอ่ยควิสนับไม่ถ้วนในห้องเรียนเอ่ยไหนจะยังมีวิทยากรที่ต้องเค้นสมองสุดฤทธิ์กว่าจะทำออกมาได้อีกสิ่งพวกนี้เป็นเหมือนก้อนหินกลมขนาดยักษ์ที่กิ้งตามหลังเร่งให้ฉันต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหย่อนตอนที่ฉันถูกเลือกให้เป็นตัวแทนภาควิชานั้นฉันรู้สึกอย่างกับว่าหินด้านหลังฉันเพิ่มมาอีกก้อนแน่ทุกครั้งที่หลับตาลงฉันจะคิดว่าถ้าเกิดฉันทำทุกอย่างพังต้องมีคนมากมายที่รู้สึกผิดหวังแน่นอนสินะอันนี้ข้อล่าแล้วกันครับอยากให้มีความสุขมากกว่าใช่แล้วฉันว่านี่คือสิ่งที่รุ่นพี่ทินาริอยากบอกฉันนี่แหละพวกคุณไม่ได้ห้ามรุ่นพี่ทินาริออกจากการแข่งขันและไม่ได้รู้สึกผิดหวังในตัวฉันด้วยนั่นก็เพราะว่าพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถูกต้องเพราะงั้นเลล่าอย่าเศร้าไปเลยนะอันนี้ไปม่อนนะฮะแต่ว่ารุ่นพี่ชินาริก็พูดอีกเหมือนกันว่าอยากให้ฉันมีเป้าหมายในการแข่งที่แน่ชัดกว่านี้ตอนนี้ฉันยังไม่มีเลยฉันจะลองตั้งใจคิดดูนะไม่รบกวนเวลาของพวกคุณแล้วล่ะพวกคุณยังต้องบันทึกเรื่องราวของผู้เข้าชิงคนอื่นอีกนะไม่แน่ว่าตอนพวกเรากำลังคุยกันคนอื่นอาจมีความคืบหน้าแล้วก็ได้งั้นพวกเราลองไปหาผู้เข้าชิงคนอื่นบ้างดีกว่าแต่จะไปหาใครก่อนดีที่นั่นนี้ก็สละสิทธิ์แล้วไซโน่ก็เพิ่งเจอกันเมื่อตะกี้เลือกมาเลยเอาใครฟารูซานเหรอโอเคฉันได้ยินมาว่ารุ่นพี่ฟารุซานเข้าใจพื้นที่ทะเลทรายเป็นอย่างดีเลยน่าจะมีความคืบหน้ามากที่สุดเราตกลงปรงใจว่าจะไปหาฟารุซานแล้วเราก็จะคุยกับกุดคุยโอเคกุดเกเรล่านะฮะ ลิ้นพันแล้วเพราะพูดมาทาวรุ่นพี่ฟารุซานรุ่นพี่ฟารุซานอยู่นู่นสการามุดไปตรงไหนเนี่ยเผื่อใครงงนะฮะผมตั้งใจใช้ชื่อวันเดอร์นะเพราะกันตัวเองสับสนด้วยแหละจริงๆอยากรู้มากเลยถ้า
ยังไม่ผ่านเควสไอของพาสูเมรุเนี่ยแล้วมาเล่นผิดเนี้ยพวก NPC จะเป็นยังไงบ้างเวลาเราเจอที่ผมผ่านไปหมดแล้วไงโดยเฉพาะสการามุสเนี่ยนี่มันอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกว่ามานั่งพักอยู่แถวนี้นะมองวิวเหรอเนี่ยนายดูว่างจังนะเธอควรดีใจที่ตอนนี้ฉันว่างนะไม่งั้นต้องมีคนซวยแน่นอน แต่ถ้ารอบนี้นายยังทำไม่ได้สักคะแนนตำแหน่งชนะเลิศก็ไม่มีหวังแล้วไหมอ่ะฉันไม่ได้อยากเป็นผู้ชนะจริงๆสักหน่อยตำแหน่งแบบนี้ไม่เห็นจะสำคัญอะไรอีกอย่างแค่มองดูคนมากมายแย่งชิงของไร้ประโยชน์แบบนั้นก็สนุกพอแล้วอ้อพวกเธอเตือนฉันพอดีการแข่งต่อจากนี้คงไม่มีเรื่องไม่คาดคิดอะไรแล้วฉันต้องไปที่อื่นต่อแล้วฮะผมว่าผมควรโฟกัสที่เจ้านี้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาหายตัวเนี่ยมันจะหาลำบากมากทีนี้ถ้าเราวาร์ปไปตรงนี้เลยมันจะโดนฟารุซานพอดีเดะงั้นเราไปหาไซโน่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมหาวิธีปีนก่อนถ้ามันยาวเกินผมจะตัดนะโอ้นี่ไงทางนี้ข้ามรูนไก่ไปก่อนไซโน่น่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแค่ข้างบนหรือข้างล่างตำแหน่งคือตรงนี้นี่อยู่นี่ฉันไม่มีวันยอมแพ้น่าจะพูดแบบนี้ถูกแล้วนะฉันไม่มีวันยอมแพ้เจตจำนงคืออาวุธที่ดีที่สุดของฉันทำไมมาคุยกับตัวเองอยู่ตรงนี้ What นี่มันอะไรเนี่ยส่องได้ไหมเนี่ยอยากรู้ว่าคิดอะไรอยู่ไม่ได้ด้วยโอ้ เหมือนเตรียมบทพูดอะไรสักอย่างเลยคือตามประวัติอะพี่แกเข้มมากนะแต่พอมาเจอแบบนี้แล้วแบบคนละฟิลเลย อุ้ยหมาป่าทะเลทรายยังเตียนอยู่ไหมเนี่ยทำไมมีมาเพิ่มอีกตัวเนี่ยคาเวผู้มีปัญหากับน้องหมาป่าทีนี้ปารุซานเราลองพยายามวิ่งเข้าไปก่อนคือเรื่องของเรื่องผมพยายามจะส่อง NPC ให้ครบทุกตัวนะฮะมันจะช้าหน่อยตรงส่วนคลิปเนี้ยแต่คิดว่าน่าจะพอเก็บแดร์ล็อกหลายๆอย่างที่หลายๆคนไม่มีไม่เจอได้นะเออต้องพยายามเช็คชัวร์เพราะว่าเกนชินชอบซ่อนเยอะมากบางทีเนี่ยต้องไปหาก่อนที่มันจะแอคทีฟหรือสักอย่างด้วยซ้ำเจมส์ถึงอะไรไหมยังอยู่ที่เดิมอยู่นี่เราคุยนะครับสองก็ไม่โผล่อะไรปารุซานฝั่งคุณมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมอ่ะพวกเธอมาได้เวลาพอดีฉันกำลังเตรียมขุดลงไปจากตรงนี้อยู่เลยขุดไม่ขุดอ่ะเอ๊หรือว่าคุณหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเจอแล้วงั้นเหรอเรื่องจิตร้อยแค่นี้ไม่ได้หนักหนาอะไรสำหรับฉันเลยสักนิดมองหน้าทีไรก็นึกถึงมิกุหลังเข้ามาในพื้นที่ทะเลทรายได้ไม่นานฉันก็ค้นพบว่ามีไพรมอลคอนสตรักตัวหนึ่งที่ดูผิดปกติฉันก็เลยตามมันมาถึงที่นี่นี่แหละจะเจออย่างอื่นแทนไหมเนี่ยพอมาถึงแถวนี้มันก็หายไปอย่างกระทันหันหมายความว่าที่นี่มีปัญหาแน่นอนสมกับเป็นตัวมันตัวมัมเหรออ๋อโอเคแกแล้วจะสื่อถึงอะไรสมกับเป็นตัวมัมอย่างรุ่นพี่ฟารุซานหาวิธีได้เร็วสุดๆใครให้ฉันเป็นผู้รู้ผู้มีประสบการณ์กันล่ะอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้เลยตอนนี้มีใครสำเร็จภารกิจหรือยังยังไม่มีเลยไปมอนพูดนะฮะงั้นเห็นที่ฉันจะเป็นคนแรกสินะเจ้าหนุนทินาริล่ะ
มาตอบนะฮะว่าสละสิทธิ์ไปแล้วฮะทำไมล่ะผู้ชอบตะกี้นี่แบบเขาเคลื่อนไหวในทะเลทรายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไม่คิดเลยว่าเด็กนั่นจะมีจุดอ่อนแบบนี้ด้วยต้องฝึกฝนมากกว่านี้หน่อยสิสถานการณ์ของคนอื่นล่ะยายหนูน้อยจากรัฐาวหิตเหรอรัฐาวหิตป่ะเลล่าใช่ไหมเขาถามว่ายังเครียดอยู่ไหมทินารีให้คำปรึกษาเลล่าไปนิดหน่อยตอนนี้เลล่าดูสดใสขึ้นเยอะเลยส่วนไซโน่เพิ่งออกไปตามหาอุปกรณ์รบกวนเมื่อกี้นี้แล้วก็สมหมวกพวกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอนั่นคิดจะทำอะไรกันแน่น้ำเสียงไปมอนนี่คือแบบดูแบบไม่เข้าใจจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคาเวล่ะเขายังหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังไม่เจอหรอน่าจะยังนะไม่งั้นเครื่องหมอพิกัดของพวกเราคงร้องแล้วแหละแปลกแฮะทำไมเด็กนั่นถึงยังชักช้าอึดอัดอยู่ได้ด้วยฝีมือระดับเจ้าตัวแล้วผ่านไปนานขนาดนี้ควรมีข่าวคราวอะไรบ้างสิโดนหมาป่านั่งกัดขาอยู่ไงทางฝั่งฉันไม่มีอะไรให้ลุ้นแล้วล่ะพวกเธอลองไปหาเขาดูดีกว่าใกล้แล้วฉันสัมผัสได้อีกไม่นานจะขุดเจอของดีนะแล้วแสงมันได้พอดีด้วยนะข้างหลังอ่ะฉันว่าจะลองเดินวนรอบพื้นที่การแข่งให้ครบก่อนน่ะแสดงว่าไม่ค่อยชินสถานที่อ่ะดิทีนี้พาเวเนี่ยไว้ท้ายเพราะว่าเราต้องกลับไปที่วาร์ปของฟอรูซานแล้วค่อยวิ่งวิ่งยับๆประโยคเดิมนะฮะอันนี้นี่มาสมมวกสมมวกอยู่ไหนเนี่ยจริงๆภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า head guy หรืออะไรนี่แหละมาวันเดอร์เลอร์วันเดอร์เลอร์ประโยคเดิมใช่ไหมเนี่ยประโยคเดิมครับงั้นข้ามมาเลยมีปัญหากับน้องมาปู่อะไรอีกไหมเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาไม่ใช่ขโมยเหรอเฮ้ยมันมีมาเพิ่มจริงๆด้วยอ่ะ3ตัวแล้วนะคัตซีนคัตซีนมาอย่างเข้มบอกแล้วไงว่าอย่าตามฉันมาน่ะของกินทั้งหมดที่ฉันมีก็ให้พวกแกไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วกระเป๋าลอยได้เหรอเนี่ยอะไรอ่ะร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หมดก็คือหมดแล้วไงทั้งเนื้อทั้งตัวฉันเหลือแค่น้ำครึ่งกระติกแล้วเนี่ยให้พวกแกไปไม่ได้หรอกดีนะไม่จับกินน่ะถ้าไม่มีน้ำการเดินทางในทะเลทรายก็เป็นเรื่องยากเดี๋ยวฉันยังต้องไปตามหาของอีกตะกี้ผมได้ยินเป็นเมลักนะไม่รู้ได้ยินผิดไหมเมลักกันพวกมันออกไปให้หน่อยปิ๊ปปุ้งคาเวเจอนายสักทีตะกี้ก็ปล่อยให้เขาแบบอะไรนะกัดขาอยู่ตั้งนานเนี่ยคาเวพลุซานให้พวกเราแวะมาดูนายอ่ะนายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยพูดแล้วก็หัวร้อนฉันเข้ามาในทะเลทรายได้แป๊บเดียวเจ้าพวกนี้ก็มาตามตอแยแล้วเนี่ยและแถมเพิ่มมาทีละตัวด้วยนะเนี่ยตะกี้ที่ผมไปดูแดหรอกไม่รู้ว่าทำไมพวกมันถึงไม่ออกไปจากพื้นที่การแข่งแถมพวกมันยังได้รับผลกระทบจากอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังจนมึนหาคิดไม่เจออีกต่างหากพอมาเจอฉันพวกมันก็ตามติดต้อยๆเลยแถมยังหลอกเอาอาหารจากฉันไปหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยเอาไม่สนกระเป๋าด้วยปิ๊บปุ้งๆอะไรเนี่ยยังวิ่งมาอีกบอกว่าให้ช่วยกันพวกมันออกไปให้หน่อยไม่ใช่หรือไงคาเบก้อนเหล็กบินได้นี่ของนายเหรอไปเรียกก้อนเหล็กเดี๋ยวก็
ถ้ามีความรู้สึกมีความนึกคิดเดี๋ยวก็สวนหลอกไปมอนกระเป๋าเครื่องมือของฉันเองชื่อเมลักอันนี้ตามสำเนียงที่เขาพูดมานะครับเมลักกระเป๋าเครื่องมือดูไฮโซมากเลยอ่ะสวัสดีนะเธอเข้าใจที่ฉันพูดไหมอ่ะปิ๊บปึ้งปึ้งมันมาจากไหนเนี่ยเวลาออกจากบ้านก็ต้องพกข้าวของนี่นะมีกระเป๋าถือที่ใช้งานได้ก็ต้องมีกว่าอยู่แล้วมันไม่ใช่กระเป๋าถือแล้วอันนี้มันเป็น AI หรือเปล่าเนี่ยแต่มันไม่เห็นเหมือนกระเป๋าถือทั่วไปเลยอ่ะอันนี้ใครร่วมสร้างบ้างถามจริงๆเรื่องมันยาวตอนทำงานในทะเลทรายก่อนหน้านี้ฉันได้พบกับกองคาราวานกลุ่มหนึ่งในมือพวกเขามีสมบัติล้ำค่าอย่างหนึ่งนั่นคือแกนพลังงานจากคนที่ขุดมาได้จากสารโอเคเห็นได้ชัดเลยว่าแกนพลังงานอันนั้นมาจากยุคอารยธรรมของราชาดิเซิร์ตเทคโนโลยีของราชาดิเซิร์ตยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ภายในภาควิชาเทคโนโลยีก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่แขนงไปหลายแบบเหมือนกันทฤษฎีที่มีกันปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถไขปริศนาเหล่านี้ได้นานกี่ปีหนจะได้เจอชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ทั้งทีฉันก็เลยควักเงินทั้งหมดที่มีมาซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้านี้ฉันก็นึกอยากทำกระเป๋าถืออัตโนมัติที่นอกจากจะใส่ของได้แล้วยังไม่จำเป็นต้องถือเองด้วยนะในเมื่อมีชิ้นส่วนนี้พอดีฉันก็เลยใช้มันเป็นแกนพลังงานและสร้างเจ้ามิลักนี้ขึ้นมันไม่เข้าใจในคำสั่งที่ซับซ้อนเกินไปแต่ก็เพียงพอที่จะเป็นผู้ช่วยของฉันและช่วยทำงานอย่างการสำรวจวาดแผนที่ให้แล้วล่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันพูดไม่ได้ไม่มีทางปิดปากทีก็ทำให้ฉันหัวร้อนแน่นี่พูดถึงหอยถ้ำใช่ไหมปิ๊บปุ้งปุ้งอ๋อเพิ่งนึกขึ้นได้คราวก่อนต้องขอบคุณเธอที่ช่วยปิดบังเรื่องฉันอยู่บ้านเดียวกันกับออยถ้ำนะไปมอนเป็นคนหลุดปากต่อไปมอนนะฮะนี่ไงคนหลุดปากอยากให้ชีวิตแบบนี้จบลงสักทีชีวิตของฉันจะได้กลับสู่หนทางที่ถูกต้องไม่รู้ว่าชีวิตฉันเริ่มดิ่งลงเหวตั้งแต่เมื่อไหร่อาจต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนแม่ฉันแต่งงานใหม่และย้ายไปอยู่ที่ฟอร์เทนละมั้งอู้แม่นายอยู่ที่ฟอร์เทนแล้วเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสได้เจอกันสินะในเควสรอบหน้าหรืออาจจะเป็นตอนที่ฉันเป็นฝ่ายทักออยถ้ำในห้องสมุดก่อนหรือไม่ก็เป็นเพราะการสร้างวังชื่ออ่านยากเลยเนี่ยเอาคาซาซาเลที่ผ่านเงินฉันไปหมดจนถึงตอนนี้ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยเมื่อไหร่จะหมดสักทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยสามตัวเนี่ยมีหมาป่าสามตัวเนี่ยจิ้งจอกไม่ใช่หมาป่าพอลองมานึกอีกทีพวกแกก็โชคร้ายเหมือนกับฉันเลยนะสรุปจะไม่ได้คะแนนเพราะเล่นกับจิ้งจอกใช่ไหมพวกแกเองก็มาติดอยู่ในพื้นที่ที่กระแสพลังแปรปรวนโดยไม่รู้อินเหมือนกันก็ได้ฉันจะส่งพวกแกออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันสงสารน้องจิ้งจอกแต่ว่าคาเวนนายต้องตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังไม่ใช่หรอที่พูดมาก็ถูกอ่ะแหละแต่จะปล่อยพวกมันไว้แบบนี้ก็ไม่ได้ไหมอย่าเพิ่งคิดมากอะไรเลยยิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวส่งพวกมันออกไปก่อนดีกว่าจากนั้นฉันค่อยไปตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังต่อเดาว่าน่าจะเป็นเพราะรำคาญที่โดนวิ่งไล่ตามกัดอะไรพวกนี้มากกว่าเปล่าจริงๆอ้าววิ่งตามไปเป็นพวนเลยไม่มีเวลาให้มัวมาคุยกันและฉันไปก่อนนะคุณแล้วแบบตะกี้น่ารักมากเลยคาเวกับน้องจิ้งจอก3ตัวคาเวเขาย้อนแย้งในตัวเองจังเลยอ่ะอยากได้เงินรางวัลตั้งขนาดนั้นแต่ก็เมินคนที่รอการช่วยเหลือจากตัวเองไม่ได้ฉันรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เจอกันคราวก่อนและเขาดูเป็นคนที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากได้ง่ายแฮะฉันไม่อยากจะพูดอะไรแบบนี้หรอกแต่คนนิสัยแบบเขามีจุดอ่อนเพียบเลยคงโดนคนอื่นเอาเปรียบได้ง่ายๆเลยตะกี้เสียงอะไรได้ยินแบบปึ้งน่ะอ
ไอเสียงตะกี้คือเสียงสำเร็จการแข่งใช่ไหมกี้เราตอบไปมอนเรื่องที่พูดความจริงโหดร้ายใช่ไหมแล้วก็มีคนสำเร็จการแข่งใครหว่าเรามาดูดิเร็วจังไปถามออยถ้ำกันเถอะให้ไปถามนะเนี่ยไม่ได้ให้ฉันไปหาหรอกเหรอลูซานอยู่นี่ทาเวอยู่นี่สการามุดหายลูซานน่าจะมีโอกาสมากสุดหรือเปล่าเห็นบอกคุณเจออะไรสักอย่างหรือจะไปเจออย่างอื่นโบไก่แล้วไก่แล้วยังเหมือนเดิมอยู่เลยได้หลอกเน่เลล่านะฮะน่าจะอยู่ใต้ถ้ำหรือเปล่าแต่เลล่านี่เป็นเหมือนม้ามืดนะเหมือนจะไม่มั่นใจในตัวเองนะแต่ว่ารอบแรกก็โชคช่วยอ่ะคือโชคดีจังหวะเจอพอดีเป๊ะอันนั้นน่ะบังเอิญแต่ถ้ามีอีกรอบ2รอบนี้อันนี้จะไม่ใช่แล้วนะนี่อะไรเนี่ยกลับมาพักเหรออยู่ไหนพักนี้เธอหายไปไหนเนี่ยหาตัวไม่เจอด้วยไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวลองเช็คดูนะฮะว่าอยู่บนไม้จึ๊บวิ่งไปเลยเธอไปอยู่ไหนกันนะพุ่งขึ้นข้างนี้แล้วเสร็จปุ๊บขึ้นข้างนั้นมานี่เลยเหมือนจะมีบางจุดที่ผิดปกติแฮะฉันขอเรียบเรียงความคิดหน่อยโอเคลูซานทีนี้คาเวเดี๋ยวนะคิดอีกเรื่องนึงนะแล้วมันจะไม่ออกจากเขตการแข่งเหรอคาเวอ่ะเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าคาเวกับจิ้งจอก3ตัวแถมยังโดนวิ่งไล่กัดกันฮะไหนเนี่ยชู่เงียบๆกันหน่อยนะฉันกำลังหาทางออกไปอยู่เงียบจิ้งจอกเลยทรายนะฮะแล้วเราคุยอะไรได้อีกจิ้งจอกเลยทรายเรากดได้อ๋อซ้ำเหมือนเดิมเหมือนกันงั้นกลับไปหาที่เควสหลักของออไอทัมมาให้ตายสิวัยรุ่นพวกนายนี่ใส่ได้หรอก NPC เยอะจริงเลยแล้วจะไม่มาเช็คก็ไม่ได้ด้วยนะอู้นี่ไงสมมุติอยู่นี่อะไรอ่ะอย่างนี้นี่เอง20ปีก่อนมีชื่อเหมือนเขาหาอะไรอย่างอื่นมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการแข่งนะน่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรอบนู้นมีประเด็นไซโน่พวกเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคุณไซโน่ยินดีด้วยคุณเป็นคนที่สำเร็จการแข่งขันรอบนี้เป็นคนแรกโอ้ที่แท้ไซโน่ก็เป็นคนตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเจอคนแรกนี่เองฉันจบมาจากภาควิชาทฤษฎีธาตุคุ้นเคยกับความรู้ด้านกระแสพลังอยู่แล้วการตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังจนเจอไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฉันโอเคนีโร่ถามนะฮะว่านักเดินทางกับไปมอนก็อยู่ด้วยพอดีคุณไซโน่อยากพูดอะไรหน่อยไหมพูดอะไรหน่อยงั้นหรอเพื่อนของฉันล้มลงระหว่างการแข่งเพราะฉะนั้นฉันจะแพ้ไปไม่ได้เด็ดขาดนี่มันถึงขังมากเลยพัฒนาการจากอดีตจะเปิดทางสู่อนาคตใหม่สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพจะคอยเชื่อมต่อพวกเราเอาไว้ฉันในวินาทีนี้จะแพ้ให้กับใครหน้าไหนไม่ได้เด็ดขาดอย่าบอกนะว่าไอ้ที่ไปยืนพูดคนเดียวอยู่ข้างบนตั้งนานสองนานนั่นน่ะคือเรื่องนี้เหรอเนี่ยไม่เจ้านี่เป็นประโยคจากเรื่องราชานักชันเชิญที่ฉันชอบมากเป็นพิเศษ
และมันก็เป็นสิ่งที่อยากพูดในตอนนี้ด้วยนี่มัน reference ยูกิโอวะเนี่ยโชคดีนะที่ทินาริไม่อยู่ด้วยอ่ะไม่งั้นไซโน่ต้องโดนเบิร์ดกะโหลกแน่เลยอันนี้ไปมอนพูดนะครับเราตอบไปเลยสมกับเป็นสไตล์ของไซโน่นะอีกไม่นานก็จะเป็นเวลากลางคืนแล้วน้ำกับอาหารของผู้เข้าชิงคงจะหมดในไม่ช้าการแข่งขันก็จะยากลำบากขึ้นตามไปด้วยถ้าอะไรแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในราชานักอัญเชิญเหมือนกันคุณออยถ้ำคิดว่ายังไงบ้างฉันไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับราชานักอัญเชิญทิโร่ไม่ได้ถามเรื่องนี้อยู่ชัดๆอุ๊ยหน้ามีมทะเลทรายในช่วงค่ำคืนอันตรายกว่าตอนกลางวันการแข่งขันเข้าสู่ช่วงท้ายตอนนี้หลงเหลือเพียงฟารูซานเลล่าและคาเวที่ยังยืนหยัดอยู่ใครจะเป็นคนต่อไปที่ตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเจอกันนะเอ๋เหลือแค่3คนเองเหรอทินาริสละสิทธิ์ไซโน่สำเร็จการแข่งรอบนี้แล้วอ้อใช่สมหมวกล่ะเพิ่งสละสิทธิ์ไปได้ไม่นานนี้วอดจริงจังปะเนี่ยไม่รู้หมอนั่นคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ก็อย่างที่ออยถ้ำบอกการแข่งน่าจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วล่ะพวกเราลองไปดูกันดีกว่าว่าผู้เข้าชิงคนอื่นกำลังทำอะไรกันอยู่ที่มีเขียนว่านี้ออยถ้ำกับนิโรมีการขยับที่ดังนั้นเราก็จะส่องฉันคงไม่ได้เหงื่อออกโอเคอันนี้2แล้วยังเหมือนเดิมอยู่โอ้ยทำภาพประกาศวันนี้โอเคดูว่าเขาคุยอะไรกันการแข่งขันเริ่มดูเดือดยิ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณโอ้ยทำก็คงสัมผัสได้ถึงความเลือดร้อนของพวกเข้าชิงใช่ไหมล่ะคะเทียบกับความเลือดร้อนของผู้เข้าชิงแล้วเหมือนจะเห็นว่าความร้อนแผดเผาของทะเลทรายได้ชัดกว่านะการเลือกสละสิทธิ์ของทินาริเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากเข้าใจได้แล้วก็ทีนี้เราไปลองดูสมมวกในแถวนี้อยู่ก่อนแล้วกันนะ20ปีก่อนผมว่าเขาสนใจมาสืบเรื่องอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไปมาแบบนี้เนี่ยทัวไซโน่ไปไหนเนี่ยไซโน่หายจากแผนที่ไปแล้วเข้าไปไหนของเขานะคือรอบหน้าถ้าทำเควสแบบนี้ช่วยติดแท็กให้ NPC ให้หน่อยได้ไหมแบบไม่ใช่แท็กแบบนี้คือแท็กเอาแบบว่ามีอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาเพิ่มเติมอ่ะเราจะได้รู้อ่ะนะว่าเขาย้ายไปไหนเพราะว่า NPC จำนวนมากเกินที่มัน6ตัวปกติหาฮิดเด้นในหลอกมันยังพอไหวอ่ะคือไปตอนท้ายใช่ไหมอันนี้ต้องระหว่างแข่งอ่ะหลายคนน่าจะพลาดกันเยอะด้วยแหละอ้าวไปมอนบอกว่าฟารูซานน่าจะอยู่แถวนี้นะแต่ว่าหาไม่เจอไปไหนแล้วล่ะเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วก็ขวานี้ก็ไม่มีงั้นเราไปที่ฝั่งของคาเวอีกรอบหนึ่งนะครับคาดว่าสงสัยน่าจะยังอยู่กับน้องจิ้งจอก3ตัวอยู่หรือเปล่าคาเวกับจิ้งจอก3ตัวอีกรอบโอเคเหมือนเดิมปึ๊ดฟารูซานหายตัวคาเวอยู่กับจิ้งจอกเหลือเลล่าน่าจะอยู่โซนข้างบนตะกี้ที่เราเจอที่เขาบอกว่าเหมือนสังเกตอะไรแปลกๆได้จริงๆพวกที่ส่งมาแข่งนี่ก็ท็อปๆแล้วนะอยู่ข้างล่างต้มนะสกัดรับแล้วก็ส่องไม่โดนอีกโบมาแกะรอยอะไรตามไปเลยจะกันอีกแล้วฉันเพิ่งนึกขึ้นได้เองว่าพวกคุณไม่เหนื่อยกันบ้างหรอวิ่งเที่ยวไปเที่ยวมาตั้งไกลขนาดนั้นน่ะก็นิดนึงงั้นพวกเราพักกันตรงนี้สักแป๊บแล้วกันนะอากาศของทะเลทรายในตอนกลางคืนเริ่มเย็นขึ้นแล้วลมที่พัดมาก็มีแต่ขวดทรายพัดมาโดนหน้าแล้วเจ็บจัง
โอเคอันนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับคนที่สำเร็จเรื่องของการแข่งขันไปแล้วนะตอนนี้ก็มีไซโน่ปิดอุปกรณ์แล้วไปมอนถามนะครับว่าฝั่งของเลน่าเจออะไรบ้างไหมฉันเดินวนรอบพื้นที่แข่งขันจนครบแล้วไม่เจออุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเลยแต่ฉันคิดตกเรื่องสำคัญมากๆเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องอะไรหรอเพื่อนร่วมภาควิชา Illumination นิดต่างเลือกเสนอโหวตชื่อฉันเป็นตัวแทนภาควิชาด้วยเหตุผลต่างๆนานาบางทีคนส่วนมากอาจจะแค่อยากเห็นฉันขายหน้าก็ได้แต่ฉันก็คิดว่าต้องมีคนมากมายที่คาดหวังในตัวฉันจากใจจริงแน่นอนฉันอยากตอบรับความคาดหวังของพวกเขาและอยากให้พวกเขาไม่ผิดหวังที่เขียนชื่อฉันลงไปโอ้โหจริงๆส่วนตัวแล้วเจอเขามา 2-3 กิจกรรมแล้วเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ดีนะยังไม่ได้เล่นแฮงเอาท์เลยเอ๊ะเตเลล่าไม่รู้สึกกดดันหรอถ้าจะบอกว่ากดดันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วล่ะแต่สำหรับฉันในตอนนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่อยากทำต่างหากจริงๆคอนเซปต์ของเขาเนี่ยผมกำลังนึกถึงแบบแซนแมนอยู่นะฟังดูอาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากเท่าไหร่แต่ฉันสบายใจขึ้นแล้วล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันอย่างนั้นหรองั้นก็เยี่ยมไปเลยแต่ว่าหลังจากสบายใจขึ้นแล้วฉันก็รู้สึกง่วงๆมากๆขึ้นมาอย่าบอกนะว่าจะหลับแล้วละเมอหลังจากนั้นทีนึงก็หาของเจอแล้วของหยิบแป๊บนึงนะแป๊บเดียวอ้าวอะไรเนี่ยฮะการแข่งขันยังไม่จบสักหน่อยยายเด็กคนนี้นี่ช่วงนี้คงจะตึงเครียดมากละสิเลล่าหมดละเมอไม่ได้เจอกันนานเลยนะฉันเองก็ไม่ได้ออกมาสูดอากาศนานแล้วเหมือนกันในเมื่อออกมาทั้งทีก็ช่วยยายนี่แข่งให้จบก่อนแล้วกันกติกาการแข่งคืออะไรนะตามหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังใช่ไหมแล้วมันจะได้พักเหรอเนี่ยไหนดูซิอันที่จริงยายนี่ก็รวบรวมข้อมูลได้พอสมควรแล้วนะฉันจะช่วยเก็บงานในส่วนสุดท้ายแล้วกันดูเป็นคนละคนเลยอะนักเดินทางไปม่อนตามฉันมาผมว่าต้องไปลองเล่นแฮงเอาท์เขาอ่ะน่าจะได้ข้อมูลมากกว่านี้แล้วจังหวะกิจกรรมมันพอดีกันด้วยนะเขาบอกว่าถ้าดวงดาวมีเส้นทางโคจรกระแสพลังก็น่าจะมีเหมือนกันนะอันนี้ผมขอพูดแบบสรุปย่อๆนะสาเหตุเพราะว่าถ้าพูดยาวเนี่ยมันอ่านไม่ทันมองจากมุมสูงเหมือนกระแสพลังหมุนดวงดาวที่สะท้อนลงบนผืนดินโอเคคือเขาต้องการจะวิเคราะห์ปรากฏการณ์เรื่องของไอ้ดาราศาสตร์เทียบกับฝั่งของกระแสพลังสินะดูจากสภาพแล้ววิเคราะห์จากพลังที่ซ่อนอยู่ในผืนดินเพื่อตามหาโอเคทีนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติมีคนปิดลงได้เนี่ยก็จะสามารถเทียบความแตกต่างได้ไหนขอดูหน่อยซิน่าจะตรงนี้นะดูเหมือนไดล็อกที่ใส่เข้ามานี่ของกิจเนี่ยมันจะเป็นเคสเราเล่นเควสครบทั้งหมดสินะเพราะว่าในโหมดกลางคืนเนี่ยผมไม่เคยเจอในกิจหลักเลยอันนี้ใช่ไหมฉันปิดมันหลักกระแสพลังบริเวณนี้กลับเป็นปกติแล้วแต่เทพจริงนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วฉันบอกแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยสักนิดแค่ช่วยเก็บงานให้ก็เท่านั้นอีกเดียวยายนี่ก็น่าจะตื่นแล้วล่ะเดี๋ยวน่าจะงงเงียอยู่อีกสักพักหนึ่งจากนั้นค่อยไปรายงานเรื่องที่ตัวเองปิดอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังแล้วสินะพวกเธอจะอยู่ที่นี่อีกสักพักไหมล่ะหรือจะไปหาผู้เข้าชิงคนอื่นๆขอเช็คเครื่องบอกพิกัดก่อนนะเอ้ยคาเวกับฟารุซานเหมือนจะกำลังมุ่งหน้าไปทางเดียวกันนะบางทีอาจจะมุ่งไปหาอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเครื่องสุดท้ายก็ได้
พอพูดถึงรุ่นพี่คาเวแล้วเขาเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆเลยนะทำไมพูดอย่างนั้นล่ะก่อนการแข่งรอบ2จะเริ่มรุ่นพี่คาเวเคยบอกชานิคนว่าความเครียดก็เหมือนกับอาการป่วยคงรักษาถูกอาการทุกรอบไม่ได้บางครั้งก็ต้องรอให้มันหายดีเองตามธรรมชาติยอมใจคนภาคเหมือนกันนะเนี่ยที่ภาคเลล่าคือคนระบุคลิกแบบชัดเจนมากเลยแต่จากที่ฉันเห็นแล้วปัญหาของเขาหนักดวงกว่าตัวฉันอีกคนอีกตอนนั้นฉันอีกคนก็แค่หาเรื่องที่อยากทำไม่เจอก็เลยรู้สึกสับสนกังวลมุมมองที่แตกต่างแล้วนะกับปัญหาที่เจอแล้วก็สภาพแวดล้อมโอเคส่วนเรื่องที่รุ่นพี่คาเวอยากทำนั้นเขารู้ดีว่าตัวเองต้องคว้าเงินรางวัลให้ได้แต่ก็แสดงท่าทีย้อนแย้งออกมาเขาไม่มีบุคลิกที่สองแท้ๆแต่กลับอยู่ร่วมกับตัวเองไม่ได้เลยสักนิดฉันอธิบายความรู้สึกแบบนี้ไม่เก่งเท่าไหร่อารมณ์เหมือนคนที่กำลังยิ้มแต่ในใจกลับไม่รู้สึกดีใจกลับกันยังรู้สึกเศร้าอีกต่างหากหัวเราะแห้งเลยถ้าคิดในแง่ดีบางทีเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าฉันและจัดการปัญหาพวกนี้เก่งกว่าฉันก็ได้อ่ะพวกเธอไปบันทึกการแข่งต่อเถอะสำหรับพวกเธอแล้วนี่น่าจะเป็นการเก็บงานของการแข่งรอบนี้เหมือนกันโอเคงั้นพวกเราไปแล้วนะพวกเราจำสิ่งที่เธอพูดเอาไว้แล้วล่ะแล้วน้องเขาจะหลับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะฮะเหมือนจะไปเจอพร้อมกันด้วยนะเนี่ยทินาริกับฝั่งของไซโนอยู่นี่ส่องได้ไหมเนี่ยลองให้ครบนะนาริล่าไปหลับอยู่ตรงไหนเนี่ยยังไหวไหมดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อกี้รับรู้ถึงเจตนาดีจากชาวหมู่บ้านอาอารูอย่างเต็มเปี่ยมเลยดื่มน้ำไป2ขวดเลยแน่ถ้าต้องการแล้วก็ฉันสามารถเล่นมุกแป๊กให้นายรู้สึกเย็นลงได้นะเอ๊ะไม่ต้องขอบคุณสำหรับความหวังดีนะโอเค2คนนี้คัตตีนะฮะอันนี้2ไม่ทันตามหลักการแล้วควรจะเป็นแถวนี้4ในที่สุดก็หาเจอสักทีมาเจอพร้อมกันเอาไงจ้าคาเวอย่าบอกนะว่านายรุ่นพี่ฟารุซานฉันนึกว่ารุ่นพี่แข่งรอบนี้เสร็จไปนานแล้วซะอีกนี่เรามาเจอนะครับปิ๊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 บคืออะไรเนี่ยเลล่าจะสำเร็จการแข่งรอบนี้แล้วสินะโอเคไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันกับรุ่นพี่ฟารุซานจะเจออุปกรณ์รบกวนกระแสพลังพร้อมกันทางฝั่งผู้เข้าชิงคนอื่นเป็นยังไงกันบ้างทินาริกับสมหมวกสลาสิทธิ์ไซโน่กับเลล่าสำเร็จเป้าหมายแล้วเหลือแค่นายกับรุ่นพี่นั่นแหละแปลกจังฉันจำได้ว่ารุ่นพี่ฟารุซานเริ่มขุดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรอใช่น่ะสิฉันก็ขุดลงไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่ไม่เจออุปกรณ์รบกวนกระแสพลังไม่พอนะยังขุดหลงเข้าไปในโบราณสถานอีกแห่งโอ้โหฉันล่วงลงไปในที่ลึกด้านในมืดสนิทใช้เวลาตั้งนานถึงแก้ปริศนากลไกและกลับสู่พื้นดินได้เนี่ยไอ้นี่มันซ้ำรอยเดิมนี่หว่ารู้สึกว่าสุดยอดไปเลยแฮะสมกับเป็นรุ่นพี่เลยใช้เวลาสั้นๆก็ออกจากที่ที่คนอื่นเขาต้องใช้เวลาตั้งอาทิตย์นึงในการสำรวจได้แล้วนายล่ะทำไมถึงมาช้าเหมือนกันล่ะบอกไปสิว่านายเล่นกับจิ้งจอกอยู่ระหว่างทางเจอจิ้งจอกทะเลทรายที่หลงทางน่ะฉันก็เลยพาพวกมันไปที่แถวเส้นแบ่งเขตพื้นที่การแข่งตอนขากลับคอแห้งไปหมดจู่ๆภาพตรงหน้าก็วูบไปน่าจะเป็นลมจากความร้อนตอนนั้นล่ะมั้ง
คพอฉันตื่นมาอีกทีก็เป็นเวลากลางคืนแล้วฉันใช้แรงฮึกสุดท้ายกว่าจะหาที่นี่เจอก็คือสุดท้ายแล้วสินะช่างเป็นเหตุผลที่มหัศจรรย์จริงๆนายไม่มีปัญหาแน่นะเป็นลมเป็นแรงคนเดียวอยู่กลางทะเลทรายนี่ฟังดูอันตรายมากเลยนะนายบอกว่าตัวเองคุ้นเคยกับทะเลทรายแท้ๆแต่พอเจอกับปัญหาอะไรก็จัดการด้วยวิธีพวกนี้ไม่เห็นจะสมชื่ออาชญะของนายเลยฮ่าฮ่ามีปัญหาจริงๆด้วยล่ะนะแต่นี่ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยว่าเป็นอาชญะไหมมันคือสิ่งที่ฉันตัดสินใจเลือกต่างหากวิธีไม่เหมาะสมก็จริงแต่ถ้าไม่ทำแบบนั้นฉันก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่คงรู้สึกผิดในใจน่ะเพราะงั้นคนหนุ่มสาวเดี๋ยวนี้แปลกๆกันทุกคนเลยนะกลับมาที่ประเด็นหลักดูท่าพวกเรามั่นใจน่าดูว่าอุปกรณ์รบกวนกระแสพลังเครื่องสุดท้ายอยู่ที่นี่งั้นก็ขุดมันออกมากันเถอะโอเคเราถูกครับแล้วรอบนี้จะเอาเรื่องคะแนนยังไงดีล่ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอะไรดูท่าทางโล่งอกเชียวไม่มีอะไรแค่กำลังคิดว่าในที่สุดการแข่งรอบนี้ก็จบได้สักทีคงจะไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้อินโนเวทถูกพ่วงเข้าอันตรายอีกโอเคนึกถึงพวกจิ้งจอกนะส่วนเรื่องคะแนนเดี๋ยวกลับไปจับฉลากกันอีกรอบแล้วกันไม่มีวิธีที่ดีกว่านี้แล้วโอเคงั้นพวกเรากลับหมู่บ้านอารูกันก่อนเถอะทั้งสองคนต้องการน้ำและการพักผ่อนนะว่าไปไออุปกรณ์เนี่ยเหมือนลูกระเบิดเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าสกาลมุดดูสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับไอ20ปีก่อนมากกว่าการแข่งขันซะอีกนะน่าจะมีจุดเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับการที่เขามาแข่งหรือเปล่าดูเหมือนว่าการแข่งรอบ2จะจบลงแล้วสินะไม่รู้ว่าระหว่างคุณฟารุซานกับคาเวใครจะเร็วกว่ากันนะพวกเขา2คนกลับมานะฮะฟารุซานหายเหรอรุ่นพี่ฟารุซานไปกินน้ำน่ะเดี๋ยวมาพวกเราตามหามันเจอเกือบพร้อมๆกันเพราะงั้นเลยตัดสินใจว่าจะจับฉลากอีกรอบน่ะเป็นการแข่งที่ชนะกันด้วยผลแปลกๆเนาะนายชอบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องบางอย่างจังเลยนะอย่างเช่นการจับฉลากออยถ้ำนะฮะพี่แต้มฉันไม่ได้หมกมุ่นสักหน่อยอย่าพูดเหมือนว่าฉันชอบที่จะดวงซวยได้มั้ยเนี่ยหรองั้นเปลี่ยนวิธีพูดแล้วกันนายดูจะมีดวงสมพงษ์อย่างน่าประหลาดกับการจับฉลากนะงั้นฉันจะไปเตรียมฉลากกับกล่องที่ใช้จับก่อนนะทุกคนปวดรอสักครู่นะโอ้จะจับฉลากอีกแล้วสินะรอดูโชคในการจับฉลากของรุ่นพี่คนนี้ได้เลยโอเคคาเวได้นะครับรอบนี้รอดตัวไปนะยินดีด้วยนะคุณคาเวคาเวเหมือนจะดวงดีขึ้นแล้วนะในที่สุดสมมวกผู้ไม่ได้คะแนนแล้วเนี่ยหายไปไหนแล้วเขาจะไม่เอาคะแนนจริงๆเหรอฟารุซานพูดนะครับว่าความเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางทะเลทรายของนายไม่สูญเปล่าแล้วนะคราวนี้คะแนนเป็นของนายออยถ้ำนะฮะผู้ที่ทำเป้าหมายการแข่งขันรอบ2สำเร็จคือผู้เข้าชิงทั้ง3คนดังนี้ไทโน่คุณเลล่าแล้วก็คุณคาเวส่วนอันดับในตอนนี้ฉันขอคำนวณคะแนนสักคู่นะคุณไซโน่กับคุเรล่าครองอันดับแรกร่วมกันในตอนนี้โดยมีคนละ4คะแนนส่วนอันดับถัดไปคือคุณทินาริกปารุซานแล้วก็คุณคาเวและสมมวกตามอันดับการแข่งขันรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายหวังว่าทุกคนจะพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนการแข่งขันรอบหน้านะฉันได้ยินมาว่าแผงในงานลื่นเริงประเทืองปัญญาได้จัดเกมใหม่ๆขึ้นด้วยหากใครสนใจก็ลองไปดูกันได้นะไว้เจอกันใหม่ในการแข่งขันรอบหน้าสลับอ่ะแล้วก็หายตัวทั้งเต็นท์ทั้งอะไรเลยมาดูสมบวกนี้
เควสใหม่ข้อสงสัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์สถาบันนี่เขาเราไปเดินแผงนะฮะแต่ว่าพาร์ทการแข่งนี่คือมันหมดไปแล้วนะในส่วนของพาร์ทวันนี้นะวันนี้เฉพาะวันนี้โอเคทีนี้เหมือนเดิมนะครับซัดเควสให้จบแล้วค่อยไปเล่นมินิเกมอะไรเนี่ยนักเดินทางเหมือนมีเรื่องติดใจนะครับนี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวสชินนะโอเคอ้าวเจอเคนเดสกับดีเซียนะฮะหรือเดย่านั่นแหละในที่สุดก็หาพวกคุณเจอสักทีโอเคเรื่องอะไรเนี่ยพวกเธอรู้สึกไม่ว่างานนิทรรศการสถาบันรอบนี้มันแปลกๆน่ะเมื่อกี้ตอนฉันกับแคนเดสอยู่ที่ร้านกาแฟเหมือนจะเจอทหารรับจ้างที่มาทำอะไรสักอย่างน่ะพวกเขายังปลอมตัวแซงทำเป็นนักท่องเที่ยวมาเดินชมด้วยนะแสดงว่าต้องรู้จักกันหรือว่าสังเกตได้สินะเพราะว่าตัวเองก็เป็นทหารรับจ้างแต่จะปลอมตัวยังไงกินสาบเลือดโอ้กินสาบเลือดบนตัวก็กบไม่มิดหรอกดูจากท่าทีน่าสงสัยของพวกเขาแล้วเดาว่าน่าจะรับงานสกปรกอย่างการลักพาตัวหรือลอบสังหารอะไรแบบนั้นมาพวกเราแอบฟังอยู่สักพักก่อนจะได้ยินว่าเป้าหมายของพวกเขาคือคนที่ชื่อว่าซาชินซาชินฮะไรมอนพูดนะครับว่าเป็นคนเดียวกับที่คารูน่าพูดตอนเปิดงานใช่ไหมก็คนเดียวกับที่เรื่องมงกุฎนั่นแหละว่ากันว่าเขาเป็นคนให้มงกุฎเจ้าปัญญาและสปอนเซอร์การแข่งนี่ยังไม่เห็นคนนี้โผล่มาเลยฟังดูเป็นคนรวยเลยนะงั้นก็ไม่แปลกแล้วล่ะกลุ่มเลมัยในยุคนี้ก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีเท่าไหร่ฐานรับจ้างมากมายเลยที่รับงานรับบางอย่างโดยพุ่งเป้าหมายไปที่คนใหญ่คนโตที่ทั้งรวยและมีอำนาจนั่นแหละถ้าพูดตามแบบฉบับของพวกเขาคงเป็นทำงานเดียวพอกินไปครึ่งปีละมั้งพอแค่ทำงานสำเร็จสักงานค่าตอบแทนที่ได้ก็พอให้พวกเขาใช้ชีวิตสำมะเลเทเมาได้ระยะหนึ่งเลยงานนิทรรศการสถาบันที่จัดขึ้นทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้าเมืองซูเมรุอย่างล้นหลามพวกเขาคงถือโอกาสนี้ล่อปะปนเข้ามานี่แหละตอนแรกฉันกับดีเซียก็อยากจับฝั่งตรงข้ามเอาไว้อยู่หรอกแต่พวกเขารู้ตัวและหาข้ออ้างหนีไปก่อนน่ะถ้าไม่ใช่เพราะไม่อยากลงไม้ลงมือให้เป็นเรื่องใหญ่ในเมืองแล้วก็คงจะจับพวกเขามัดได้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะตามหลักแล้วใครควรรับผิดชอบเรื่องนี้นะเจ้าหน้าที่มาตาหรือว่ากลุ่มภาคี30ถ้าไซโนอยู่ด้วยเขาคงจะมาจัดการด้วยตัวเองอะนะถ้างั้นพวกเรากลับไปแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่มหามาตราในสถาบันดีไหมทั้งการแข่งตรงส่วนนี้ก็น่าจะวุ่นวายสินะหลังจากนี้นี่เราขอบคุณนะครับสองคนนี้นะไม่ต้องเกรงใจเลยพวกเราก็บังเอิญได้ยินมาเหมือนกันนั่นแหละหูโชคดีนะว่าที่เขามาเจอก่อนใช่แล้วไม่ต้องเก็บเอาไปใส่ใจหรอกถ้าปล่อยให้พวกเขาทำสำเร็จจริงชื่อเสียงกลุ่มเอเลมัยคงจะย่ำแย่ยิ่งกว่านี้อีกยังไงที่นี่ก็เป็นเมืองซูเมรุฉันกับแคนเดสคงไม่สะดวกจะลงมือเองฝากพวกเธอด้วยนะไม่ใช่ถิ่นแล้วนะถ้าต้องการความช่วยเหลือก็มาหาพวกเราที่ร้านกาแฟได้เลยนะร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟมีอยู่ 2-3 ที่เดี๋ยวผมลองวิ่งไปดูก่อนคำใบ้แบบนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกของแบบโบนัสซีนนะไปมอนพูดนะครับว่าเมื่อกี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าเธอมีเรื่องอะไรในใจเลยหรือว่ากำลังนึกถึงปัญหาของงานนิทรรศการสถาบันเหมือนกันหรอพอฟังดีเซียกับแคนเดสเต้าจบแล้วฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีลับลมคมในเหมือนกันคิดแบบนี้ต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ป่ะพวกเราไปหาเจ้าหน้าที่มหามาตราที่สถาบันกันเถอะส่วนผมน่ะเหรอเฮ้ฉันไม่ไปวิ่งตรงนั้นหรอกนะเราจะต้องวิ่งไปที่ส่วนของคาเฟ่ก่อนคาเฟ่มี2ที่นะฮะรอบที่แล้วเจอลิซ่าก็เจอที่ฝั่งของคาเฟ่ข้างใต้ตรงนี้จะวิ่งตรงนี้ก่อนนะ
จะได้เช็คชัวร์เพราะบางทีมันก็มีอะไรแบบแปลกๆที่เราก็พลาดได้เหมือนกันจริงๆอยากได้ทีมวิ่งเควสมากเลยแต่ว่าน่าจะลำบากมันต้องแชร์ข้อมูลกันดีอะอะไรเนี่ยหารับจ้างเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเขาบอกว่ารอบที่แล้วที่จะเจอกันในเมืองนี่ประมาณนั้นผู้คุ้มกันตอนแรกคุณลงทะเบียนนักผจญภัยนี่เกี่ยวกับเควสไหมเนี่ยในส่วนของกิจกรรมอ่ะแต่ปกติผมไม่เจอ NPC 2คนนี้นะคิดว่าน่าจะใส่เข้ามาเพื่อให้เป็นแบบบรรยากาศเหมือนมีพวกฝั่งของคนที่เป็นหารับจ้างเข้าเมืองเยอะๆจริงๆวิชาการอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับของภาควิชาโอเคเกี่ยวกับการแข่งนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยเหมือนเขากำลังคุยกันแบบวิจารณ์อยู่นะทีนี้ร้านนี้ร้านหนึ่งมันมีอยู่แค่2ร้านหลักๆนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าฝั่งของแคนเดสกับอีเซียนะฮะเขายังอยู่ที่นี่กันหรือเปล่าน ี่ไงได้แล้วส่องก่อนแล้วกันนะสเต็ปแรก1กาแฟรสชาติไม่เลวเลยวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของซาชินนะที่คิดอยู่ในใจเนี่ยเดี๋ยวดูว่าเขาคุยอะไรกันไม่คิดเลยว่าจะมีคนกล้าลงมือในช่วงงานนิทรรศการสถาบันดูท่าทรัพย์สินของซาชินคงจะล่อตาล่อใจมากเลยสินะถ้าจู่ๆเธอได้เงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นมาเธอจะไปทำอะไรหรอไม่รู้สิไม่เคยคิดมาก่อนเลยแฮะงั้นลองคิดดูหน่อยไหมซื้ออาหารแล้วก็ตามหาแหล่งน้ำน่าจะพวกนี้แหละมั้งไม่พ้นกับการพัฒนาทะเลทรายนะโอเคโอเคนี่ไงเจ้าหน้าที่คนที่ตรวจสอบเรื่องซีลาร์กับเราน่าจะเป็นเควสหลักอันนึงนะแต่ผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วมันมีหลายเคสอารัตหรืออารัตเนี่ยไม่ชัวร์อ่ะเจ้าหน้าที่มหามาตราไม่เจอกันนานเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าเล่าเรื่องที่ดีเซียกับแคนเดสเล่าให้ฟังมีคนวางแผนลักพาตัวซาชินงั้นหรอไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยแต่พอลองคิดดูทีก็ไม่ได้แปลกขนาดนั้นโอเคนี่ก็ข้อมูลทั่วไปนะครับผมจะข้ามนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของซาชินแหละเขาคิดว่าคนต้องคิดว่าเขารวยแน่ทำนองนั้นก็เลยมีคนมาปนไปหมดนะครับในเมื่อรู้แล้วว่าจะมีคนจ้องลักพาตัวเขาแบบนี้พวกเธอควรส่งคนไปคุ้มกันเขาให้มากหน่อยหรือเปล่าโอ้โหเขาบอกว่าจริงๆก็เคยคิดจะทำแบบนี้นะแต่ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยชอบออกไปวิจัยนอกสถานที่บ่อยๆแล้วไม่ค่อยได้กลับเมืองแถมไม่มีใครติดต่อเขาได้ด้วยสวยยับดักインทัวร์นาเมนต์が開催されたら私は毎回一番近いところで観察するつもりだ私の資産を継ぐにふさわしいものを選び出すとおっしゃっていたことでしょうかเหมาะแสอย่างเดียวที่มีก็คือเขาเคยบอกว่าเมื่อไหร่ที่จัดศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาขึ้นฉันจะมาดูจากระยะที่ใกล้ที่สุดและเลือกผ
ผู้ที่เหมาะสมจะสืบทอดทรัพย์สินของฉันเขาเป็นคนรักษาคำพูดตอนนี้น่าจะอยู่ในเมืองซูเมรุนะดาว่าเอเลมไมท์กลุ่มนั้นก็คงได้ยินเรื่องนี้มาเหมือนกันก็คือคิดว่าไอ้กลุ่มทหารรับจ้างเนี่ยจะมาลองเสี่ยงโชคจับเพราะว่าได้ยินเรื่องนี้คนร้ายพวกนั้นคงไม่รู้หรอกว่าซาชินอยู่ที่ไหนเหมือนกันใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนั้นนะรุ่นพี่ไซโน่ยังอยู่ในช่วงพักร้อนเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะเป็นคนจัดการเองแล้วกันวางใจเถอะพวกโจรลักพาตัวก่อความวุ่นวายในเมืองซูเมรุตอนนี้ไม่ได้หรอกนะฉันมีวิธีทำให้พวกเขาแสดงตัวออกมามาดูกันว่าจะทำยังไงแต่คนนี้ก็เก่งในระดับนึงอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่าถ้าสนใจก็ลองไปตามหาซาชินดูได้โอเคถ้ารู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่เนิ่นๆหรอถ้ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่เนิ่นๆพวกเราจะได้รับประกันความปลอดภัยของเขาได้ง่ายขึ้นเขาบอกว่าต่อให้กลุ่มภาคี30กับเจ้าหน้าที่มหามาตราเนี่ยจะเก่งแค่ไหนแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่รู้ว่าตัวส่วนของเป้าหมายเนี่ยที่ต้องคุ้มกันอยู่ไหนมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันก็ได้งั้นเดี๋ยวพวกเราลองไปตามหาเขาดูนะแต่ควรเริ่มจากที่ไหนดีล่ะเราจะถามนะครับว่ามีข้อมูลของเขาบ้างไหมไม่เลยไม่มีประวัติทำผิดกฎมาก่อนทางฝั่งเจ้าหน้าที่มหามาตราเลยแค่ไม่มีข้อมูลของเขาเลยโอ้โหหยาบมีอะไรอย่างอื่นบ้างไหมได้ยินมาว่าท่านออยถ้ำลาออกจากตำแหน่งตัวแทนนักปราชญ์และกลับไปเป็นเสมียนแล้วนี่พวกเธอลองไปถามเขาดูไหมล่ะฮะเราต้องย้อนกลับไปหาออยถ้ำสินะถ้า NUC ไม่ย้ายที่ลองคุยกับฝั่งนี้ดูก่อนโอเคได้หลอกทั่วไปก็อย่างนี้นะรอบนี้ก็ชี้เป้าส่วนของเคนเดสกับอีเซียให้หน่อยไม่งั้นหายากมากเลยรอบที่แล้วนี่ก็แบบข้ามเมืองกันเลยอะของวินบูมอะเป็นนิโร่นะครับเรามาถามว่าเห็นออยถ้ำไหมเป็นไปมอนพูดนะอันนี้ออยถ้ำหรอพวกเรากำลังตรวจสอบคนคนหนึ่งอยู่นะก็เลยอยากรบกวนขอให้เขาช่วยเช็คทะเบียนประวัติหน่อยอย่างนั้นเองหรอขอโทษด้วยนะฉันไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนนะตามหาคนหายเหรอปกติเวลาจบการแข่งแล้วเขาจะจากไปเป็นคนแรกเลยแถมคุณออยถ้ำยังไม่บอกคนอื่นอีกต่างหากว่าตัวเองจะไปไหนเดาจากนิสัยนะไม่กลับบ้านก็ต้องไปหาอะไรกินเขาบอกว่าเอาเถอะลองนึกดูทีเวลาปกติเจ้าหมอนั่นก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วพอลองนึกหน่อยคุณออยถ้ำดูไม่ค่อยสนใจงานในเทศกาลสถาบันเท่าไหร่เลยน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะผมเดาตั้งทงไว้ก่อนว่าอาจจะกลับบ้านด้วยนิสัยเจ้าตัวนะเรื่องการทำงานเป็นระเบียบมากแล้วก็ตรงต่อเวลารูทีนของตัวเองอะสำหรับเขาแล้วหน้าที่แขกรับเชิญพิเศษน่าจะเหมือนงานที่ได้รับมอบหมายมากกว่ามั้งพวกเธอพอรู้ไหมว่าปกติหลังเลิกงานแล้วเขาจะไปที่ไหนบ้านนี่ไงไปม่อนฉันจำได้ว่าบ้านออยถ้ำเหมือนจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะพวกเราลองไปดูที่บ้านเขากันเถิดอย่างน้อยก็เป็นเบาะแสที่ผมเดาถูกนะว่าจะไปที่ไหนนิโร่ไม่มีอะไรเลยโอเคคุณออยถ้ำจะไปอยู่ที่ไหนกันนะโอเคเป็นไดอะล็อกทั่วไปนะครับอันนี้โอ้ my god ของผมตอนนี้นะฮะที่อัดอยู่เป็นเวลา2ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะมาเข้าบ้านพี่ท่ามพี่แต้มไม่ใช่พี่ท่ามโอเคเราจะลองเคาะประตูก่อนนะจะเจอคาเวแทนไหมถามจริงไม่มีคนอยู่พออีกอันนี้ไปม่อนตะโกนวายๆเลยนะครับเนี่ยนี่ไงคาเวเจอคาเวแทนนี่ไงคาเวอยู่บ้านนี่ทำตัวแบบแอบๆนะฮะอันนี้นึกว่าจะจบเควสส่วนของการแข่งแค่นี้เนี่ยยาวแน่เลยดูจากทรงแล้วพระเจ้าช่วยแน่แหละเคาะประตูแล้วต้องไม่ตอบแน่นอนถ้าออยถ้ำพักอยู่เนี่ย
น่าจะทำเมินส่วนของคาเวเนี่ยต่อให้ตอบได้ก็คงไม่ได้ออกไปนี่ไงกลัวความแตกครับตามสภาพนะของคาเวอ่ะก็เข้าใจได้นี่ไงรอบคอบในเรื่องนี้จริงๆเลยนะต่องั้นนายต้องทำไงถ้าเกิดมีคนมาถามหาออยถ้ำแล้วนายเกิดอยู่บ้านด้วยกันพอดีอยู่ในห้องส่วนตัวก็พอแล้วโอเคอีกอย่างไม่มีใครมาหาออยถ้ำที่บ้านหรอกไม่มีคนปกติที่ไหนชอบอยู่ดีไม่ว่าดีก็หาหาใส่หัวหรอกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาว่าทะเลาะกันเหรอที่แกมาจำแหละปกติสองคนนี้ไม่เป็นไรหรอกอ่ะฮะนี่คือเป็นเรื่องจับฉลากถูกไหมไปเล่าให้เขาฟังแล้วก็พูดถึงว่าเรื่องคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตอนนี้ดูวงขึ้นสุดๆไปเลยอ่ะให้เดาป่ะก็คงตอบประโยคเฉยๆมานั่นแหละก็ดวงอะไรคงโดนด่าNice. นายเอาแต่ย้ำว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่แต่เวลาจัดการปัญหาไม่เห็นมีท่าทีแบบที่รุ่นพี่ควรจะเป็นเลยสักนิดนั่นฐานะรุ่นพี่ที่ว่าจะไปมีประโยชน์อะไรท่าทีแบบที่รุ่นพี่ควรจะเป็นอะไรกันรุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่นั่นแหละนี่มันจอมวอยไวฉันว่านายควรลองไต่ตองให้ดีทำไมการแข่งแต่รอบต้องเอาแต่พึ่งดวงด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนายโตมาจนถึงตอนนี้โดยที่ไม่รับรู้ถึงสถานการณ์ลำบากของตัวเองได้ยังไงกันนะไม่แปลกใจเลยฮะอันนี้เป็นปกติอยู่แล้วซึ่งพี่แต้มก็จะเป็นคนประมาณนี้แหละก็คิดอยู่แล้วแหละสุดจะทนแล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะยังมีครั้งก่อนครั้งก่อนครั้งก่อนคุยกับเขาทีไรหัวร้อนจนแทบตายทุกทีคือพี่แกพูดตรงอ่ะแต่ถามว่าพี่แกพูดถูกไหมส่วนใหญ่แกพูดถูกนะยังไงพวกเราก็ต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายขัดหูขัดตาอยู่แล้วฉันต้องย้ายออกไปให้เร็วที่สุดเริ่มเก็บกระเป๋าตั้งแต่ตอนนี้เลยเพื่อคอยดูเธอจะไม่มีคนช่วยเขาเก็บกวาดข้าวของหรือทำความสะอาดบ้านให้อีกต่อไปแล้วนี่เป็นแม่บ้านเหรอฉันจะแกะเอาภาพที่แขวนบนกำแพงไปด้วยนับแต่นี้เป็นต้นไปออยถ้ำจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่ไร้รสนิยมแบบนี้นี่แหละอันนี้ถามนะฮะคือการแข่งยังไม่จบเลยแล้วสปิลจะไปเอาเงินจากไหนจริงๆต่อให้การแข่งจบเรื่องเงินเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยนะว่าจะได้มาจริงๆไหมแน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้สิฉันก็แค่เก็บของก่อนจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าไงโอเคฉันเลือกบ้านใหม่เอาไว้แล้วรอให้ฉันได้เงินรางวัลแล้วจะปี่ไปซื้อเลยเหรอโอเคจากนั้นก็ขนสัมภาระที่เก็บเสร็จเรียบร้อยไปที่นั่นอย่างมาก3วันก็น่าจะออกจากที่นี่ได้แล้วฉันตัดสินใจแล้วเพื่อที่จะทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จไม่ว่าการแข่งรอบ3จะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะทุ่มสุดตัวเพื่อตำแหน่งชนะเลิศพวกเธอรอดูได้เลยแล้วไอ้ฉากคัตซีนสกาลามุสยังไม่โผล่สินะแสดงว่ามันเดี๋ยวไอ้รอบ3นี่แหละต้องอยู่ตรงนี้แหละโอเคพวกเราจะเป็นกำลังให้นายนะแต่ว่านายไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมฉันเป็นอะไรเหรอเดล่าบอกว่าบางครั้งนายก็ชอบย้อนแย้งในตัวเองเนี่ยหมายความว่าไงอย่าบอกนะว่าพวกเธอก็คิดว่าบุคลิกฉันมีปัญหาเหมือนกันน่ะพวกเราไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยแต่นายลองคิดดูนะนายเป็นคนบอกว่าจะคว้าเงินรางวัลให้ได้แต่คนที่ปฏิเสธคะแนนจากฟารุซานก็เป็นนายเหมือนกันมิหนำซ้ำยังเป็นนายอีกนั่นแหละที่ปล่อยจิ้งจอกทะเลทรายโดยไม่ดูดำดูดีไม่ได้อะเดี๋ยวนะพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติมากไม่ใช่หรือไงก่อนหน้านี้ฉันก็เคยบอกเหตุผลไปแล้วถ้าไม่ทำแบบนี้ฉันคงรู้สึกอิดแย่มันย้อนแย้งตรงไหนแต่ผมคิดนะส่วนตัวเบสแต่ละคนมันไม่เท่ากันเรื่องความรู้สึกแล้วก็ความเห็นอกเห็น
พอจู่ๆก็ถูกถามแบบนี้แล้วท่านสิทำไมกันนะนิสัยฉันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะมั้งแถมถ้าไม่ทำแล้วเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นภายหลังแล้วก็ฉันก็คงจะแก้ตัวยากด้วยถูกไหมเอาแต่คิดแบบนี้ก็เหนื่อยแย่สิอีกอย่างเวลานายทำเรื่องพวกนั้นก็ใช่ว่าจะปลอดภัยซะหมดนี่นะอย่างเช่นการเป็นลมเป็นแล้งในทะเลทรายอะไรแบบนั้นน่ะมันคุ้มแล้วจริงๆหรอแค่ 2-3 ประโยคอธิบายไม่หมดหรอกเรื่องของฉันเอาไว้ก่อนค่อยคุยทีหลังว่าแต่พวกเธอมีธุระอะไรกับออยถ้ำอันนี้เราจะถามเรื่องสชินแล้วนะฮะไปสชินหลายวันมานี้เหมือนได้ยินชื่อหมอนั่นอยู่นะตอนนั้นเขาเอาเอกสารกลับมาด้วยปึกหนึ่งเอาแต่งึมงึมงำงำแล้วขีดขีดวงๆบนนั้นแถมยังบอกให้ฉันลองอ่านดูตอนว่างอีกแต่ฉันยังไม่ได้อ่านเลยพวกเธอรอแป๊บนะเดี๋ยวฉันไปหาก่อนว่าอยู่ไหนนี่มันอะไรเนี่ยพัตเทิร์นมาอีกแล้วเหรอตอบปริศนากันเข้าไปอันนี้แหละอ่ะให้แบบนี้จะดีหรอไม่เป็นไรหรอกนะตอนเขาหยิบเบียร์ของฉันก็ทำอย่างกับเป็นของตัวเองพี่จะกินด้วยเหรอเนี่ยเอ็นเดอร์นั่นเต็มนะมัตตะคุนะกัตตะโยสเรนิไอซ์から見ないかって聞いてきたくらいだอีกอย่างหลายวันก่อนเขาก็เคยถามฉันว่าจะดูหรือเปล่าตอนนั้นฉันคิดว่ายังไม่จำเป็นเขาเลยวางไว้ข้างๆแบบนั้นเลยจากนิสัยหมอนั่นแล้วถ้าไม่เก็บเอกสารไปก็แปลว่าอนุญาตให้คนอื่นเปิดดูได้ไม่ต้องกังวลหรอกนะงั้นฉันก็วางใจล่ะขอฉันเปิดดูหน่อยสิว่าแฟ้มประวัติของซาชินจะเขียนอะไรไว้บ้างตรวจสอบเอกสารเราต้องกด B ใช่ไหมนำทางไปที่ไหนโอเคเกิดมาในตระกูลพาณิชย์อันร่ำรวยลักปัดเหรอบิดาของเขาเป็นพ่อค้ารายใหญ่ผู้โด่งดังของซูมิรุมีทรัพย์สินธุรกิจในมือมากมายซาชินเข้าศึกษาในคณะวาฮูมานาตอนมีอายุได้9ปีผลการเรียนอยู่ในระดับเยี่ยมยอดเมื่ออายุได้15ปีก็เรียนเนื้อหาทั้งหมดจบลงเหรอจบการศึกษาด้วยผลการเรียนอันดับ1พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมจากนักปราชญ์หลังอายุ16ปีเป็นต้นไปซาชินก็เริ่มออกเดินทางสำรวจวัฒนธรรมประเพณีโดยครอบคลุมทั่วทั้งซูเมรุตั้งแต่ป่าฝนจนไปถึงทะเลทรายเมื่อซาชินอายุได้23ปีผู้เป็นบิดาอย่างลาปัดก็ได้เสียชีวิตลงซาชินกลับเข้าเมืองซูเมรุและสืบทอดทรัพย์สินของผู้เป็นพ่อพร้อมทั้งใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเป็นเวลา2ปีอันนี้เป็นวัย25ปีกลับไปลงสำรวจพื้นที่ทะเลทรายอีกครั้งบางข้อมูลเผยว่าเขาเคยเดินทางร่วมกับกองคาราวานและใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านอาอารูเป็นระยะเวลา1วัย32ปีกลับมาที่เมืองซูเมรุด้วยใบหน้าอันอ่อนล้าสภาพจิตใจย่ำแย่ภายนอกต่างเดาสถานการณ์ของเขาไปต่างๆนานาน่าจะเป็นคนภายนอกใช่ไหมแต่ซาชินก็ทำเพียงแค่ขังตัวเองเอาไว้ในห้องโดยไม่ตอบรับการใดๆทั้งสิ้นวัย33ปีเหรอผ่านมาแค่ปีเดียวได้ฝากฝังทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้ในความดูแลของสถาบันและให้คำสัญญาว่าจะบริจาคกำไรที่ได้ทั้งหมดให้กับสถาบันส่วนด้านผู้มีสิทธิ์ครอบครองและใช้งานทรัพย์สินนั้นซาชินก็เคยร่างสัญญาฉบับหนึ่งเพื่อเรื่องนี้เอาไว้อันนี้เป็นคำพูดของซาชินนะครับพาร์ทนี้พูดตอนเซ็นสัญญากำไรที่ได้จากทรัพย์สินต้องนำไปเป็นรางวัลสำหรับศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาอย่างน้อย 30% เพื่อเป็นการเชื้อเชิญให้อัจฉริยะรุ่นเยาว์ทั้งหลายมาเข้าร่วมการแข่งฉันจะบริจาคของสะสมทั้งหมดของตัวเองไปด้วยหนึ่งในนั้นมีมงกุฎเจ้าปัญญาอันเรื่องชื่ออยู่มันจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศในศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ในการสวมใส่มันนอกจากนี้สถาบันจะมีแค่สิทธิ์ในการดูแลรักษาและบริหารทรัพย์สินเท่านั้นเหมือนกองทุนเลยฮะสิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดไม่ใช่ของสถาบันและไม่ใช่ของฉันด้วยในศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาที่จัดขึ้นทุกครั้ง
ฉันจะคอยสังเกตการแข่งจากระยะใกล้ที่สุดคอยจับตามองผู้เข้าชิงทุกคนจากตรงนั้นหากฉันยอมรับผู้เข้าชิงคนใดฉันจะปรากฏตัวขึ้นด้วยตัวเองและยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้เข้าชิงที่ฉันยอมรับเขาจะมีสิทธิ์ทุกอย่างในทรัพย์สินและกำไรภายใต้ชื่อฉันหวังว่าสถาบันจะเคารพการตัดสินใจนี้หลังจากสัญญาเกิดผลซาชินก็กลับไปทำการสำรวจที่ทะเลทรายอีกครั้งจากนั้นก็ไลฟ์ข่าวคราวอีกต่อไปมีใครหลายคนอ้างว่าเคยพบเขาในทะเลทรายแต่ก็ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้มาจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาผ่านไปกว่า20ปีแล้วโอ้ไม่แก่ตายไปแล้วเหรอเนี่ยยากแล้วเนี่ยลำบากเลยนี่เราต้องมาเจออะไรกันอีกว่าสงสัยจริงๆเลยไซมอนบอกหัวมูลไปหมดแล้วเอาตรงนะถ้าไม่ติดว่าต้องแบบพยายามแกะในเรื่องกิจกรรมผมก็ข้ามเหมือนกันแหละมันเยอะจัดอะนะสรุปก็คือซาชินฝากสถาบันให้ช่วยจัดการทรัพย์สินส่วนตัวให้จากนั้นเขาก็วิ่งโล่ออกไปทำงานวิจัยคนเดียวใช่ไหมนะแถมเขายังบอกอีกด้วยนะว่าถ้าเขายอมรับผู้เข้าชิงคนไหนเป็นพิเศษแล้วก็นอกจากเงินรางวัลแล้วเขายังจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้อีกด้วยไปมอนตาลุกวาวเลยสินะแต่เราไม่ใช่ผู้เข้าชิงนะว่าไงนะมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหคาเวเพิ่งรู้สินะทรัพย์สินของซาชินน่าจะเยอะจนชาตินี้ฉันก็ใช้ไม่หมดเลยมั้งถ้าได้มางั้นหลังจากใช้หนี้คืนกับซื้อบ้านใหม่แล้วฉันยังเหลือเงินอีกนะไม่ท้วนนะสินี่มันนี่มันโอ้นี่ปรารถนาจะสร้างราชวังขึ้นมาอีกแห่งด้วยสินะไอ้นี่วังโดริใช่ไหมจะเอาให้ใหญ่กว่าอีก10เท่าไปเลยโอ้โหแล้วก็โครงการใหม่แถวท่าเรือออลมอสด้วยที่บอกว่าจะปรับปรุงตัวสะพานแหล่งเงินทุนชั้นดีตื่นค่ะตื่นมาเครียดเรื่องพวกนี้ตั้งแต่ตอนนี้จะเร็วไปหน่อยป่ะก็จริงเรื่องสำคัญตรงหน้าคือต้องคว้าตำแหน่งชนะเลิศมาให้ได้ก่อนจากนั้นก็รีบย้ายออกไปอยู่เดี๋ยวนะในเอกสารเหมือนมีกระดาษอะไรสอดอยู่แกะมาพี่แต๋มเป็นคนเขียนเหมือนจะเป็นโน้ตที่จดเอาไว้ตอนกำลังคิดเรื่องบางอย่างตรงนี้มี2ประโยคที่ถูกวงไว้ด้วยประโยคแรกคือไม่รู้ว่าซาชินเป็นหรือตายส่วนประโยคต่อมามงกุฎเจ้าปัญญาแสดงว่าเจ้าตัวก็น่าจะรู้เรื่องสิแล้วก็มีประโยคที่อ่านไม่ออกอีกเทียบเลยภาษาอื่นเหรอเนี่ยฉันขอดูหน่อยเอตัวอักษรแบบนี้แบบนึงนะนี่มันทำมาขายคาเวกับฟารุซานใช่ไหมเนี่ยชัดๆเลยนะเนี่ยไอ้กิจนี้เนี่ยอุดมคติอันยิ่งใหญ่ใช่ว่าจะต่อกรกับแนวคิดสุนนิยมได้ถ้าว่าการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยอาจทำได้ฉันไม่รับประกันนะว่าแปลถูกหมดอ่ะแต่ความหมายก็ประมาณนี้แหละด้านล่างมีตัวหนังสือเล็กๆอีกบรรทัดหนึ่งหมอนั่นหมายความว่าไงเนี่ยนายเข้าใจตัวหนังสือพี่ลึกคือพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่อะไรมือหมอเหรอสมัยเรียนฉันเคยร่วมทำโครงการวิจัยกับเขามาก่อนหัวข้อคือการถอดรหัสแปลความจากอักษรรูนโบราณและการออกแบบสถาปัตย์ในโบราณสถานของอารยธรรมยุคราชาสกัลเลตคิงนะฮะเดซเซิร์ตตอนนั้นฉันก็ต้องเรียนรู้ตัวอักษรโบราณบ้างเหมือนกันน่ะโอเคนึกว่าอะไรมือหมออย่างนี้เองว่าแต่ออยถ้ำเขียนพวกนี้หมายความว่ายังไงหรอน่าจะให้คาเวรู้คนเดียวหรือเปล่าใครจะไปรู้ล่ะคนปกติที่ไหนจะไปเข้าใจความคิดความหมายของหมอนั่นกันทำไมรู้สึกบางจุดรู้สึกเหมือนเราโดนด่าชกกลนะ แล้วเราดันเดาถูกหลายอย่างด้วยนะประเด็นน่ะกลับไปที่เจ้าหน้าที่มหามาตรานะครับนั่นสิหวังว่าเขาจะจับพวกคนร้ายให้ได้ไวๆนะก่อนหน้านั้นก็พวกเราไปเดินเที่ยวที่อื่นกันก่อนดีกว่าหมดเควสแล้วยังหมดแล้วยังมีคาเวอยู่ข้างๆด้วยดังนั้นเราก็จะส่องเหมือนเดิมนะฮะอันนี้โป๊ะ
ตั้งใจทิ้งโน้ตเอาไว้หรือบังเอิญเนี่ยแต่คาเวคิดว่าน่าจะเป็นบังเอิญนะครับลองคุยก่อนเขากำลังงงเรื่องของที่ทิ้งโน้ตเอาไว้แล้วก็รายละเอียดที่เขียนอยู่นะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเวทนี้มันปริศนาเยอะจริงๆเลยไหนๆก็เข้าบ้านพี่แต้มแล้วเราเข้าตรงนี้ไม่ได้แฮะรอบแล้วรู้สึกผมน่าจะเคยเข้าได้นะตอนเควสพี่แกน่าจะเป็นสักห้องนึงอ้อนี่ไงห้องนี้โอเคมานี้เราไม่ได้มีเควสแล้วเนาะแล้วส่วนพาร์ทเรื่องการหาฮิดเดนไดอะล็อกของแคนเดสกับดีเซียหรือเดย่านั่นแหละผมก็เจอไปแล้วลงโจ้งนะครับดังนั้นแล้วเราจะกลับไปที่ส่วนของมินิเกมกันเริ่มจากอันแรกก่อนการรวมตัวของหมู่ดาวเข้าท้าทายเราวาร์ปไปได้เลยไหมนำทางให้ทีมาเริ่มกิจกันนี่เป็นอะไรเนี่ยดาว3ดวงนี้น่าจะเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็จะต้องเคลื่อนมันให้ดีๆหรือว่าจะเป็นพานิต้องมีดวงสูงอยู่อันนึงอะปรับความสูงอ๋อปรับความสูงได้โอเคเป็นการกด E งั้นไอ้นี่ก็ควรจะอยู่สูงกว่านี้หรือเปล่าต้องเอาไหนขึ้นสูงเนี่ยอันนี้ถูกแล้วต้องเป็นวงนี้โอเคงั้นก็เหลืออันนี้มันกด E ขึ้นได้แค่นี้เหรอมันควรจะต้องเป็นโซนแถวนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองหมุนค่อยๆดูก่อนเพราะว่าเหมือนจะไม่ถูกองศาของเขาอะโอเคต่อไปอีกอันนึงกด E ปรับความสูงได้นี่น่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ต้องมี2ดวงจากที่เห็นควรจะเป็นดาวที่ข้างใต้หรือเปล่านะไม่มั่นใจอันนี้ต้องอยู่ข้างบนแน่ๆแต่ว่าระยะมันดูไม่ใช่เลยฮะโอเคได้แล้วต้องตรงแบบนี้ขาดอะไรเนี่ยขาดข้างนี้แต่ดูไม่น่าใช่เลยฮะโอเคต้องดันขึ้นนิดหนึ่งเป็นสตัมเตอร์บีทโอเคยังเหมือนเดิมอยู่ dialog ไม่เปลี่ยนทีนี้ไปต่อที่การรวมตัวกันของหมู่ดาวอันนี้เป็นแผนเส้นทางสัญจรที่2เข้าท้าทายได้ละมามาลองดูกันอันนี้ผมน่าจะใช้เวลานะครับผมจะตัดไปตอนที่วางอันที่สามารถในการผ่านแล้วแบบจบได้นะนี้ตัวของฝั่งเราอยู่นี่แล้วก็ต้องไปข้างฝั่งนี้
นี่เป็นมุมสูงซะด้วยมีจุดให้โหนงั้นเราเริ่มจากอันนี้ก่อนเราต่อในส่วนของตัวเจ้าหนี้มาตรงนี้นี่นะมันจะได้ไปได้แล้วก็กดยืนยันเป็นสเปซกดไม่ติดอ่ะมันติดอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่นี่หว่าฟังไม่ได้เหรอมันตะกี้เขาไม่ยอมให้เรายืนยันนะตรงพาร์ตตรงเนี้ยในฝากนี้โอเคมันติดพื้นอยู่เราหมุนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้น่าจะต้องหาอะไรมาวางหน่อยส่วนพาร์ทตรงนี้อันนึงน่าจะใช้ไอ้นี่ได้แต่ว่าเราต้องเล็งขึ้นสูงนิดนึงสูงได้แค่ไหนปรับแนวนอนต้องยัดมาอยู่แถวข้างนี้พอนี้มันสูงมากส่วนอันนี้เราวางเป็นเจ้าหนี้ทิ้งไว้เติมแต่ว่ากดให้มันต่ำลงมาหน่อยมันจะได้วิ่งง่ายมีขอนไม้ด้วยแล้วจะวางพวกนี้ไปทำไมล่ะเนี่ยเอาสะพานหน่อยไหมเอาไว้หน่อยแล้วกันเผื่อมันดวงไม่ดีนะเขาไม่ยอมให้เราวางฮะนี่เราเผื่อไว้หน่อยนะฮะถ้าตกมานี่จะได้มีที่วิ่งกลับนะโอเคแล้วก็ตรงโซนนี้น่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างก็ปีนขึ้นไปข้างบนระยะการปีนน่าจะถึงอยู่นะเราก็ใส่เจ้าหนี้ไว้หน่อยดีกว่าคะแนนที่ใช้อยู่ที่600เศษยอมไหมเนี่ยไม่ยอมให้ยัดไปอยู่ตรงนี้งั้นเรายัดไปอยู่ตรงนี้เช็คพอยต์มี4จุดเอ4จุดหรอついてこいなんて言ってないก็เล่นวิธีนี้กัน
เสร็จจากตรงนี้เราก็นี่เลยเสร็จจากตรงนี้เราใช้วิธีนี้เฮ้กูเรียโอ้โหทีแรกนึกว่าจะไม่นานนะฮะอันนี้ผมเล่นจริงๆตอนนี้เนี่ยที่อัดอยู่คือ2ชั่วโมงครึ่งไปแล้วนะเราเสร็จ2อันแล้วอันนี้คือเอาไม่เกิน800ก็คือเคลียร์แล้วทีนี้เหลือสุดท้ายตำแหน่งนี่อยู่ในทะเลทรายนะเนี่ยจะเอาชิฟาเหรอแบบจะลองโบราณวัตถุเข็มทิศเป็นไคโลเหรอน้ำแข็งติดก่อนนะทะเลทรายนี่เป็นเหมือนโอเอซิสนี่ไงแถวนี้โอเคตำแหน่งในเรื่องของการท้าทายจะอยู่ตรงนี้ต้องมาลงโดนก่อนไม่งั้นมันไม่ได้เราจะเจอกับพวกน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ด้วยต้องใช้ไฟในการเคลียร์ก็เอาน้องฟรีแล้วกันจริงๆเอมเบอร์ก็ได้แต่ว่าโอเคแหละจุดแรกอยู่นี่เลยใช่ไหมโหง่ายเลยนี่คืออันที่หนึ่งพิกัดนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งเจอแล้วอยู่นี่นี่เลยตรงนี้นะครับนี่นะจุดสังเกตก็จะเป็นแคมป์ของพวกฮิลชองนะฮะทีนี้ตรงส่วนของตัวการท้าทายในวันนี้เนี่ยครับถ้าเรามาดูกันนะจากในพาร์ทของเควสที่เราเล่นไปอันนี้มีระบุนะครับว่าให้อยู่ที่60เดมอนเจมเควสเดลี่ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าโอเคเบสเรามีอยู่ที่60แล้วก็จากตรงนี้นะอีกอย่างละ20รวมกันเป็น40ปอนด์40ไม่พอนี่ตรงนี้ตะกี้40กับ60นะรวมกันเป็น100นึงใช่ไหมตอนนี้เรามีอีก30เป็น130นะครับ130บวกอีก30เป็น160ก็คือได้เม็ดนึงหน่อแต่ยังไม่จบนะอันนี้มันจะมีตรงส่วนของของรางวัลจากตรงนี้อีก50รวมเป็นทั้งหมดด้วยกัน210ไปมอนเจมนะครับแล้วก็นี่เลยแจกกันแบบยับๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมานี้นะครับคิดว่าคงออกช้าหน่อยแหละแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ